เป๊ะเปล่าเป๊ะเป๊ะตลอดครับ58สุดยอดไม่เกินไม่เกินเกินป่ะไม่เกินเนี่ยเพราะว่าเขาจะว่าเราไม่ได้เพราะเราก็รีบมาแล้วเนี่ยนะเมื่อวานนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะครับโอ้โหโปรโมชั่นสี่ติเลยแล้วก็ที่สำคัญปื้มคือฝ่ายโฆษณาปื้มจริงหรอปื้มทำไมเขาไปดูมาก็เขาเห็นมีคนบอกมาว่าฝ่ายโฆษณาปื้มทำไมเสียงช็อตช็อตอีกอ่ะก็นะปื้มเรื่องเอาคนแชร์ให้ถึงพันเนี่ยไม่มีไงเข้าใจป่ะแชร์ให้พันหนึ่งเนี่ยนะแค่ปื้มเท่านั้นเหรอก็นี่เดี๋ยวเขาจะมามีเอาโฆษณามาให้แล้วเนี่ยแต่พอดีมันติดในเรื่องของบอลโลกไงโฆษณาจะเป็นสีเทาหน่อยแต่มันก็นะใช่ไหมเดี๋ยวใครตอนนี้ก็ต้องอยู่ไปก่อนเดี๋ยวมีตัวใหม่เข้ามาเ พิ่งติดต่อผมมาวันนี้เพจนี้เหรอเออเขาบอกว่าเขาอยากลงในเพจที่พี่โอนไลฟ์อยู่ในช่วงดึกโอ้โหผมจำชื่อไม่ได้แล้วเพจอะไรจริงเหรอผมก็ถามกลับไปว่าอยากลงโฆษณาอะไรบอกว่าเป็นกางเกงยีนส์โอ้โหจริงเหรอบอกยี่ห้อหนึ่งมีกางเกงในด้วยแล้วมีกางเกงยีนด้วยบอกยี่ห้อหนึ่งหมายถึงว่าอยากลงโฆษณาเพจเราเหรอใช่จริงเหรอก็เพจที่พี่โอนไลฟ์ตอนดึกมันมีใครอ่ะเออว่ะมึงไลฟ์เพจไหนบ้างตอนดึก ตอนดึกก็ไลฟ์เพจเดียวมีแต่อันนี้แหละดึกสุดแล้วเพจเดียวดึกสุดแล้วไลฟ์เพจเดียวเขาบอกอยากลงแบบไหนบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีกางเกงยีนมาตั้งข้างๆพี่แล้วก็จะเป็นไทยอินหน่อยแล้วก็จะเป็นสินค้าของกางเกงยีนส์ตัวนี้ยี่ห้อนี้คิดค่าใช้จ่ายยังไงพี่บอกไม่ได้เลยลงในช่วงบอลโลกเพราะมันเป็นอีดิชั่นของพวกบอลโลกตอนไลฟ์นี่แสดงว่าอะไรวะกูใส่ผ้าขาวม้ามาได้เลยปึบเสร็จมาถึงเปิดมากางเกงในก่อนรับแล้วก็ใส่ไอ้นี่ได้เลยฮะกางเกงยีนส์อีกพี่จะใส่โชว์เลยเหรอแบบโชว์เกงในแบบใส่โชว์ขนาดนั้นหรอกก็พูดไปแหมแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะต้อนรับสินค้าตัวใหม่จะเป็นโฆษณาตัวไหนนะฮะเราต้องขอขอบคุณ JPS ของเราใช่ขอบคุณเลยนะครับ JPS ครับวันนี้ครับสปอนเซอร์กิตติมศักดิ์นะวันนี้ผมใส่มาให้เลยโอ้ตัวใหม่ที่เอาวันนั้นนี่ถูกต้องครับทำไมไม่เอาคอลเลคชันบอลโลกมาใส่อ่ะเมื่อวานใส่แล้วฮะแล้วมันก็เปียกไปแล้วฮะเฮ้ยมึงได้คอลเลคชันบอลโลกไปด้วยเหรอเอาแน่นอนอะไรวะเฮ้ยเอามันดิเออนี่ฮะ JPress ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันยังไม่ถึงบอลโลกเลยยังไม่อยากเอาไงไงดูใส่ JPress แล้วเป็นไงโอ้โหสุดยอดมั่นใจมากสุดยอดจริงเดี๋ยวท่าซอยฮะท่าโอเคท่าเลยมึงนี้สุดยอดขอบคุณ JPress ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วขอบคุณแฟนๆด้วยที่เมื่อวานนี้ก็มาร่วมสนุกกันซึ่งถือว่าลงขันกันอย่างนี้นี่สบาย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 พวกเราแล้วสบายเลยสบายเลยมีข่าวดีนะเฮียวันนี้ใช่เห็นป่ะเพราะแฟนๆนี่ช่วยเราจริงๆนะครับผมนะครับเราไม่ขอบ่อยหรอกไม่ขอบ่อยไม่ขอบ่อยวันนี้ก็ไม่ขอไม่ขอเลยไม่ขอเลยวันนี้แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาก็คือวันนี้แล้วแต่ศรัทธาถ้าเกิดว่าเห็นไอ้พวกนี้มากวนอย่างนี้ให้มันหน่อยแล้วกันสักแชร์อะไรอย่างนี้คนละแชร์ไปก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่มีขอเห็นป่ะไม่ใช่แบบพร่ำเพรื่อไม่มีไม่มีเพจนี้ไม่มีทุกวันไม่ทุกวันมันต้องมีจังหวะจะโคนถูกใช่ป่ะถูกนะอ่ะวันนี้นี่เรื่องคุยต้องบอกว่าเยอะนะข่าวคราวโคตรเยอะเนี่ย3แผ่นวันเมื่อวาน2แผ่นแต่ปีนี้เนี่ยผมว่าทำไมซัมเมอร์นี้นี่บรรดาข่าวเกี่ยวกับผู้จัดการทีมเนี่ยมันประดังประเดเข้ามาพร้อมกันนะคือทุกซัมเมอร์ไม่ใช่อย่างนี้นะซัมเมอร์นี้จะเป็นแบบว่าโอ้โหเก้าอี้ดนตรีหลายตัวมากเลยนะคือแบบเรื่องกุนซือเยอะมากมันเหมือนเป็นช่วงแบบพอดีช่วงแบบแกนโลกมันแกว่งเปล่าวะแกนโลกลูกหนังมันแกว่งเปล่าวะปุ๊บปุ๊บไงไม่แบบโอ้โหตำแหน่งผู้จัดการทีมเดี๋ยวตรงนี้ว่างตรงนี้ตั้งใหม่ตัวนี้ต่อสัญญาตัวนี้โอ้โหเพียบเลยนะเออใช่เดี๋ยวเราต้องค่อยๆไปเรียงดูว่ามีใครบ้างงั้นวันนี้เราเน้นหนักเรื่องของกุนซือดีไหมได้วันนี้นะมึงจะอะไรก็ได้กูจัดมาให้หมดคอนเทนต์ได้ได้เรื่องกุนซือก็ได้เพราะว่าวันนี้พวกเรื่องข่าวซื้อนักเตะยังไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนเท่าไหร่ใช่คุณซื้อดีกว่าคุณซื้อจะเยอะกว่าคุณซื้อใช่ไหมเยอะกว่าคุณซื้อจะเยอะกว่านะครับคุณซื้อแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่ว่ามันจะพ่วงไปด้วยแหละสมมติสเปอร์เงี้ยมันจะพ่วงเรื่องของนักเตะบางคนที่จะต้องโดนปล่อยมันมีปัญหามันก็คือมันจะคุยไปต่อเนื่องแหละนะ
ก็ในส่วนของทีมชาติก่อนดีกว่าทีมชาติคือเมื่อวานตอนประมาณสักน่าจะเป็นช่วงเกือบเช้าหรือว่าช่วงดึกๆอ่ะทางอิตาลีเขาคอนเฟิร์มแล้วอ๋อเรื่องโรเบโต้มันชินี่2ปีนี่ชูเสื้ออะไรก็เรียบร้อยแล้วก็มีชูเสื้อกันแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับยังไม่ได้แถลงข่าวเป็นทางการอย่างครับอย่างครับแค่มาตกลงกันเนี่ยแค่มาเซ็นมาตกลงเซ็นมีภาพเซ็นแล้วมีภาพชูเสื้อกันแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มีการแบบตั้งโต๊ะแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันโชว์นี้เหมือนกับว่าคือยกเลิกสัญญากับทางด้านเซนิตไปเลยนะก็เลยมาทำนั่นหมายความว่าอันเช่ก็ใช่ไงเขาปฏิเสธไปก่อนหน้านี้แล้วเขารอแล้วตอนนี้ใครเขารองานในพรีเมียร์ลีกอยู่ใครวะจะมีส้มทีมอะไรเหรอมีส้มหล่นก็ตอนนี้มีอยู่2ทีมแน่ๆที่ต้องเปลี่ยนไงเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดมองแล้วไม่มีชื่ออันเช่เลยใช่ไม่มีชื่ออันเช่แต่ผมว่าเขาก็คงเพราะพี่ว่ามีสิทธิ์อยู่ที่ที่ไหนที่อิตาลีก็คือไปคุมทีมในอิตาลีมีสิทธิ์ที่จะเป็นทีมในอิตาลีเอซิมิลานไหมไม่ได้กาตูโซคุมอยู่ไอ้จากตัวนี้มันต่อสัญญาต่อไปแล้วต่อไปแล้วได้ไปแล้วโอ้มิลานแม่งชอบอย่างนี้นะไอ้มิลานทำไมมันเดินหมากพลาดวะมองไปเห็นว่าดีมันบริหารชุดนี้เอาที่แปลกๆที่มันต้องดูให้ระยะยาวหน่อยแล้วค่อยต่อได้มันไม่จำเป็นจะต้องแบบนี้นะแต่กาตูโซ่ก็ที่ผ่านมาเขาทำผลงานดีไงเขาก็เลยได้สัญญาถาวรดีแต่ดีไม่สุดเออระดับมิลานเนี่ยผมบอกเลยนะเฮ้ยดีอย่างนี้ไม่พอคือจริงๆคือเขาต่อให้กาตูโซ่กี่ปีประมาณ2มั้งคือจริงๆไม่เห็นต้องรีบเลยนะไม่รีบไม่ต้องรีบจบฤดูกาลก่อนก็ได้นะจบฤดูกาลก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อมีตัวเลือกที่ดีไงมันมีช่วงนึงที่กาตูโซ่ทำผลงานดีก็รีบแบบเฮ้ยไอคนนี้ใช่เลยทั้งที่ในความเป็นจริงอ่ะเฮ้ยมันไม่นะมันอีกนิดนึงมันไม่ต้องห่วงหรอกไอพวกนี้เอาเงินไอกาตูโซ่มึงโขดนักเหรอเดี๋ยวกูเอาเงินฟาดมึงตอนท้ายฤดูกาลเดี๋ยวมึงก็จับไอ้นี่เองใจเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องอย่างเงี้ยถามว่ามิลานไปต่อเนี่ยคราวนี้จะไปปลดออกมันก็ยากใช่ไหมแล้วเกิดว่ามองในความเป็นจริงถ้าเกิดไม่ต่อกาตูโซ่อ่ะอันเช่เผลอมาได้เลยนะใช่ใช่ป่ะถูกเออแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าใครอ่ะหรือว่าอันเช่จะไปนาโปลีเฮ้ย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 มีโอกาสเฮ้ยเห็นป่ะเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสนาโปลีปุ๊บเลยอ่ะเดี๋ยวนะนาโปลีมีนี่ไงอะไรอ่ะเดี๋ยวผมฟังเสียงหน่อยเขาบอกเสียงซ่าไม่ซ่านะนิดเดียวอ่ะไม่ได้ช็อตเท่าไหร่นะครับถ้าเสียงโอเคชัดเจนกดไลค์มาถ้าไม่ชัดเจนปิดไลค์เดี๋ยวค่อยมาใหม่เหมือนเมื่อวานแต่ถ้าไม่ชัดเจนกดโกรธมาเยอะๆรัวๆเราจะได้รู้แล้วก็ปิดไลค์แต่ผมฟังแล้วมันก็ยังฟังได้อยู่นะเยอะๆรัวๆไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะอันนี้เขาก็มากันเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปกติดีไงปกติปกติปกตินะปกตินะโอเคนะไลค์นะไลค์รัวๆดิไลค์รัวๆก่อนอ้าวแล้วมีพวกแบบเฮ้ยไม่ยอมเว้ยอ้าวไอ้คนที่ไม่ยอมก็โกรธมาเว้ยมันมี noise นิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ช็อตปื๊ดปื๊ดอะไรเงี้ยก็ยังฟังได้อยู่นะขอให้แบบว่าฟังได้ก่อนแล้วกันโอเคไม่งั้นถ้าเกิดว่ายกเลิกไลฟ์ไปนี่กลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องเริ่มต้นใหม่วันนี้ไม่มีแถมนะผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะเพราะว่าพวกเฮียนี่วันนี้นี่โอ้โหการเข้าแต่เย็นแล้วเนี่ยต้องไลฟ์สวัสดิ์ภูมาด้วยผมว่ามันไม่มีปัญหาเลยนะเอานะอีกนิดนึงเดี๋ยวสปอนเซอร์ใหม่มาเดี๋ยวเกงยีนไปแลกกับไมค์มาเฮ้ยเมื่อกี้พูดถึงนี่ไงอันเช่กับนาโปลีเห็นป่ะมีความเป็นไปได้นะเฮ้ยเพราะว่าซารีก็จะไปแล้วมีสิทธิ์นะเว้ยกูบอกเลยมีสิทธิ์และนาโปลีนี่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยในตอนนี้จริงป่ะแล้วมันไม่ได้แชมป์หลายปีเนี่ยมันต้องการคนที่แบบว่ามาคือเป็นคนที่มีแบบว่าเคยทำทีมเป็นแชมป์อะไรเงี้ยใช่ป่ะมีอิทธิพลเพราะเนี่ยคนที่จะต่อกรกับมัคส์อเลกีได้แม่งต้องเป็นพวกแบบเฮฟวีเวทจริงป่ะก็ต้องเป็นแล้วเฮฟวีเวทมึงตอนนี้มองใครอ่ะมันก็มีแต่อันเช่ใช่ป่ะแล้วอินเตอร์ตอนนี้ไม่มีทางปลดโค้ชแน่ใช่ใช่ใช่ป่ะก็ยังเออมันไม่ใช่แล้วมองว่าใครอีกอ่ะของทีมใหญ่ๆมีใครอินเตอร์มิลานไม่ปลดใช่ป่ะครับยูเว่ไม่ปลดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่มันต้องเป็นนาโปลีไงโรม่าก็ยังเป็นดีฟาเชโกอยู่จริงป่ะใช่เพราะถ้าเกิดมองเจ้าอีตัวที่เดียวที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเฮียว่าก็เป็นไปได้มีสิทธิ์อาจจะเป็นอันเชลติ นะครับนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโยคิมเลิฟสรุปต่อสัญญาแล้วกับเยอรมันเหรอกับเยอรมันต่อสัญญาแล้วฮะจนถึงปี2022จบบอลโลกคราวหน้าเลยจบบอลโลกคราวหน้าเลยไอเลิฟชอบเป็นไงป่ะ
น่าจะเป็นชอบแบบไม่ชอบระดับสโมสรนะคือมานั่งแบบมานั่งทุกวันอะไรอย่างงี้คงไม่ชอบนะเป็นพวกแบบผมชอบแบบนี้ชอบสไตล์อย่างเงี้ยหรืออีกแบบนึงก็คือคุมไปเกาไปดมไป มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเยอรมันเองก็อยากจะให้เขาคุมไงแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขาก็มีความสุขอยู่แล้วลงตัวทั้งสองฝ่ายเพราะว่าถ้าเกิดระดับโยคิมเลิฟไปคุมทีมใหญ่ค่าจ้างแม่งแพงกว่าแพงที่เยอรมันจ่ายให้อีกนะเว้ยใช่ตุรกีนี่บอกว่าจริงป่ะล่ะสุดตีนอ่ะเคยทำทีมคว้าแชมป์โลกสร้างนักเตะขึ้นมาถ่ายเลือดอะไรได้ดีหมดเส้นสายนักเตะใช้ชุด2ยังคว้าแชมป์คอนเฟสอีกอะไรเงี้ยดูดิแล้วถามว่าจะไม่มีคนกล้าจ่ายมากกว่าทีมชาติจ่ายให้เหรอมีอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าต่อสัญญาจนถึงปี2022ก็เท่ากับว่าโยคิมเลิฟก็จะต้องถูกตัดออกไปไม่มีมาเกี่ยวข้องแล้วกับข่าวลงข่าวลือทีมนั้นทีมนี้อะไรเงี้ยไม่มีละนะก็หายไปเนี่ยจะค่อยๆตัดช้อยออกไปแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาวิเคราะห์ว่าทีมนี้ตกแล้วจะเป็นใครใช่ใช่ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับอิตาลีได้ละเยอรมันก็ยังเป็นเลิฟต่อไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอในระดับสโมสรเนี่ยสโมสรหนุ่มค่อยๆเข้าไปเลยก็ทีมที่มีข่าวออกมาช่วงเมื่อคืนว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงชัวร์เอฟเวอร์ตันขออ้อนก่อนเลยภายใน24ชั่วโมงบิ๊กแซมจะบายบายแล้วพูดง่ายคือโดนเรียกมาไล่เห็นบอกจะมีการเรียกเข้ามาคุยกับฟาฮันโมชิลีผมเข้ามาแล้วบอกว่าสัญญามึงเหลือกี่เดือนนะ6เดือนเอาตังไปผมว่านะปีนึงตอนที่จ้างบิ๊กแซมมาตอนนั้นอะบิ๊กแซมมันก็เหมือนกับรู้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะขอสัญญาให้มันยาวหน่อยใช่และอย่างเขาคงเหมือนกับว่าเผื่อฟุกเนี่ยเกิดแบบทำแล้วดีขึ้นมาก็โอเคยาวๆแต่ตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าแฟนเอเวอร์ตันไม่แฮปปี้พอไม่แฮปปี้ก็ทางใครทางมันแต่ว่าคุณต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาให้ผมค่าอะไรเนี่ยคือต้องจ่ายมาให้มันเยอะเพราะจากเดิมคุณบอกว่าถ้าเกิดคุณมาต่อผมแค่ครึ่งปีมันไม่ได้ผมไม่ยอมหรอกใช่ไหมอ้นใช่ไหมเสียหน้ามันเสียหน้ามันก็เลยต้องว่าเฮ้ยกันปีกว่า2ปีสองปีคราวนี้มึงคุณไปครึ่งปีหรือปีครึ่งมึงต้องมาจ่ายตรงส่วนนี้ที่เหลือให้กูแล้วกูยอมไปก็ได้เพราะกูเป็นมือปืนรับจ้างอยู่แล้วถูกปะนะฮะก็ว่ากันว่าตัวเต็งของเอเวอร์ตันตอนนี้คือมาโกซินวาคือโค้ชไม่สูงไม่ใช่มาโกซินวาตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสที่มีการถกเถียงกันในโลกโซเชียลพอสมควรสำหรับมาโกซินวาว่าตกลงเอาดีไม่ดีเอาดีไม่ดีเหมาะสมเปล่าวะเอ้ยยังไงวะก่อนหน้านี้ก็อยากได้ไงผมบอกเลยนะรู้ผมบอกเลยนะในฐานะที่เป็นแฟนเอเวอร์ตันถ้าเกิดเป็นแฟนเอเวอร์ตันนะตอนนี้ช้อยในตลาดแม่งเยอะมันไม่เหมือนกับตอนที่มึงกำลังคุมแล้วตอนนั้นมีปัญหาให้เห็นซินวาแม่งใช่ก็ทีนี้แต่ตอนเนี้ยมึงมองไปดีตลาดนี่โอ้โหมีใครบ้างชาดงชาดิมอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วทีมมึงมีเงินอย่างเงี้ยทำให้แฟนเนี่ยมันต้องเฮ้ยซินวามันจะตอบโจทย์จริงๆไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดในทีมที่สามารถมีตังค์จ่ายอยู่แล้วอ่ะถูกปะจริงปะแล้วในโลกโซเชียลว่าไงเอาไม่เอาอ่ะเอาเปล่าหรือแบ่งเป็น2ฝ่าย50 50เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตอนเนี้ยเอเวอร์ตันมันไม่ได้แบบว่าเป็นยักษ์ใหญ่มีชื่อดูแล้วน่าดึงดูดสำหรับกุนซืออย่างตัวใหญ่ๆที่เคยตกเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นใครล่ะเคยเป็นข่าวกับคาร์โลอันชอลอตติเป็นข่าวกับอาร์เซนเวนเกอร์เป็นข่าวกับชาริมผมเชื่อว่าต่อให้เอเวอร์ตันยื่นข้อเสนอไปให้คนกลุ่มเนี้ยเขาก็ไม่เอาพวกเขาแทบบอกว่าไม่ได้อยากอาจจะหันมามองแต่กูไม่เอาเพราะว่าการที่จะเข็นเอเวอร์ตันไปในจุดที่เอเวอร์ตันต้องการคือท็อปโฟร์มันยากมากซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆกุนซือก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงอันนี้คือมองภาพรวมนะมองภาพรวมแล้วก็ผมเชื่อว่าฟาฮัดโมชิรีกับบิลเคนไรท์ก็รู้ตัวเองดีในระดับที่เอเวอร์ตันยืนอยู่ดังนั้นก็ต้องเลือกกุนซือที่มันมีความเหมาะสมกับขนาดของสโมสรกับเป้าหมายของสโมสรที่จะเป็นไปได้เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้ของเอเวอร์ตันคืออันดับ7แย่งเบอร์ลี่คืนมาก็คือไปยูโรปาลีกก่อนการที่จะสอดแทรกไปอยู่ในบิ๊กซิกบิ๊กโฟร์มันต้องใช้เวลาซึ่งถ้าเป็นชุดนี้กลุ่มกำลังชุดนี้ค่อนข้างยากแต่ทีนี้มาโกซินวาเนี่ยทำไมถึงเป็นเต็งหนึ่งคือเส้นทางของมาโกซินวาเนี่ยมันก็ดูมีความหวือหวาพอสมควรอันนี้ว่าตามตรง
อยู่กับเอสโตริลอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่กับโอลิมเปียกอสอยู่กับเฮาซิตี้ผลงานมันจับต้องได้หมดแต่ปัญหาของโลโกซินวาคือเดี๋ยวพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีของโลโกซินวาตามที่ฟาฮัดมูฟูโมชิลี่เนี่ยชอบคืออะไรสไตล์ของโลโกซินวามันดูภายนอกดูเท่ถูกต้องไหมดูเหมือนว่านิวโมรินโญ่แต่ภายในมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโลโกซินวาในเรื่องของความแข็งก้าวมีความแข็งก้าวในสนามการที่เขาชอบที่จะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนคู่แข่งในแต่ละเกมตลอดซึ่งผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนอยู่สมัยเฮาซิตี้อยู่วัตฟอร์ดนักเตะทุกคนแทบจะชมมาโกซินบาว่าเขาเป็นคนที่วางแผนทำกันบ้านมาได้ดีเขากล้าที่จะแลกกล้าที่จะบอกว่าเปลี่ยนกองหลังเอาตัวรุกลงมาเลย อะไรแบบนี้แล้วก็ด้วยสไตล์การเน้นเอนเตอร์เทนค่อนข้างสูงมากสังเกตไหมการเล่นซึ่งมันแตกต่างกับในยุคของโรนัลด์คูมันแตกต่างกันในยุคของบิ๊กแซมแต่ภาพของมาร์โกซินวาเนี่ยมันจะมีภาพของโรเบโต้มาร์ติเนสขึ้นมามาร์ติเนสเนี่ยเป็นกุนซือที่เน้นเอนเตอร์เทนสุดๆเป็นกุนซือที่เราบอกว่าเอ้ยแม่งดูแล้วบันเทิงมากบันเทิงใจแต่บันเทิงแต่เสียวเพราะมันจะเสียประตูตลอดซึ่งมาร์โกซินวาก็เป็นเหมือนกันในยุคกับเฮาซิตี้ยุควัตฟอร์ดแต่ทีเนี้ยฟานบุชิลีก็มองว่าเฮ้ยไอเรื่องแบบเนี้ยมันแก้กันได้เหมือนเจเกนคล็อปเจเกนคล็อปก็เหมือนกันเอนเตอร์เทนแต่ก็เสียประตูกูเล่นสนุกแต่แฟนบอลกูลุกนั่งไม่สบายเลยเพราะว่ากูเสียวตลอดอะไรอย่างนี้แต่หลังมาเขาเริ่มที่จะรู้ว่าเฮ้ยอะไรที่ต้องแก้อะไรต้องปรับปรุงฟานบุชิลีก็มองว่ามาร์โกซินวาเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับทีมขนาดอย่างเอเวอร์ตันที่กำลังจะต้องวางรากฐานของตัวเองก่อนเซตในความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองก่อนนะครับตรงนี้แหละที่ฟานโมชิลี่มองและอีกข้อหนึ่งคือกูว่างงานกูพร้อมที่จะทำงานอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านั้นก็เคยตกเป็นข่าวกันก็คือมีการคุยกันไว้แล้วบ้างมีการคุยกันไว้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะบอกบริหารของวัตฟอร์ดไม่ได้ปล่อยไฟเขียวเขาก็เลยเสียสมาธิเลยเป๋เลยแล้วก็โดนไล่ออกแต่ที่น่าตกใจไอ้ไม่ที่จะเป็นปัญหาของเอเวอร์ตันหรือเปล่าในช่วงอนาคตถ้าเกิดว่ามีการร่วมงานกันกับซินวาใช่ไหมใช่ครับกับซินวานะจุดแรกเลยก็คือแนวคิดทัศนคติของเขาจะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอกับคนคนหนึ่งหรือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ดบริหารและเป็นบ่อยๆเออเป็นบ่อยอยู่กับโอลิมปิกสปอร์ติ้งลิสบอนนะผมจำผิดนะเขาถูกไล่ออกแล้วเชิญให้ออกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมใส่สูตรในระหว่างคุมทีมเพราะว่าบอกบริหารต้องการให้มันดูลุคมันดีแต่บังคับกูทำไมอ่ะกูไม่ใส่บอกก็ได้วะ อยู่กับโอลิมปิกอสมีปัญหาขัดแย้งส่วนตัว อยู่กับเฮาซิตี้ขัดแย้งกับบอกบริหารในเรื่องของแนวทางหลังจากที่ทีมตกชั้นไปแล้วซินบาต้องการแบบนี้บอกบริหารบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องรักเข็มขัดแล้วคุณอยากจะพาทีมเลื่อนชั้นปะล่ะถ้าคุณอยากพาทีมเลื่อนชั้นคุณต้องเชื่อฟังผมก็คือแนวทางไม่ตรงกันไม่ตรงกันอยู่กับวัตฟอร์ดอยากไปเอเวอร์ตันอะไรอย่างนี้ไงก็นี่ไงนี่แหละคือปัญหาใช่ก็ต้องถือว่าเสี่ยงดวงแต่ถ้าถามว่ามันก็มีอีกกรณีหนึ่งคือว่าเอ้าพี่ทำไมไม่เอาเดนนี่ฟอร์เซกาชื่อใครนะไอ้ฟอร์เซกาเดนนี่ฟอร์เซกาเปาโลฟอร์เซกาของชัตเตอร์โดเนสอ่ะใช่ทำไมไม่เอาพี่มันก็เก่งนะอันนี้ไม่เถียงครับว่าเขาเก่งแต่มันต้องปรับตัวเปล่าวะกับกุนซือที่ไม่รู้ภาษีภาษากับพรีเมียร์ลีกอย่างน้อยซินวานี่คือมามันยากเลยมาซินวาเคยอยู่ในนี่แล้วซินวามันอยู่มาแล้วสองทีมแล้วแล้วพี่มันไม่เอาเวสเซนเบนเกอร์มันจะมาเหรอแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเปาโลฟอนเซกาตอนนี้อยู่กับใครเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวมีข่าวมีเดี๋ยวเฮียอะไรอย่างเงี้ยมาถึงว่าตอนเนี้ยเต็งหนึ่งคือมาโกซินวาแค่นั้นเองถามผมนะผมโอเคไหมก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้โอเคมากแต่ถ้าเกิดถามผมนะกรู้ผมมาเสียวว่าไอ้เหี้ยถ้าคุมเอเวอร์ตันมาแม่งอยู่ปีเดียวแม่งไปเปล่าวะหรือว่าเกิดมีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไปมองจริงในตลาดตอนนี้มันช้าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบคือมึงคุยได้ทุกคนคือตอนเนี้ยลองคุยก่อนลองดูทัศนคติเผื่อว่าเอเวอร์ตันมีเงินถามว่าทำไมจะที่หายมาไม่ได้จ่ายก็จ่ายถ
ถามว่าถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาลองไปคุยแล้วเกิดเฮ้ยคนนี้เขาสนใจแนวทางเขาอาจจะมาทำก็ได้เอเวอร์ตันผมมองว่าไม่ใช่ทีมเล็กนะเว้ยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาตอนนี้ยักษ์หลับไงเออมึงมันแค่ยักษ์หลับไงแค่นั้นเองทีมสมัยก่อนเอเวอร์ตันเป็นทีมใหญ่พื้นฐานแฟนบอลก็เยอะแล้วเหนียวแน่นด้วยเชียร์บอลก็ดีสนุกด้วยจริงป่ะมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจุดขายของมันเพียงแต่ว่าจะทำยังไงคือต้องค่อยๆ คุย มันยังมันสมมติคุณคุยซินวาแล้วในทางลับผมเชื่อว่าคุยอีกหลายคนคุยหลายคนไม่มีทางคุยกับซินวาคนเดียวเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมากองแล้วจะเป็นใครนั่นเองเฮียถึงบอกว่าให้ใจเย็นก่อนใจเย็นผมอยากได้ตัวใหญ่นะ อยากได้บอกว่าไอ้ชาดิมเนี้ยอยากได้เยอะชาดิมเนี่ยผมมองได้เลยนะทีมระดับที่เคยคุมโมโนโกซึ่งเป็นทีมใหญ่ในฝรั่งเศสแต่พอมาคุมพรีเมียร์ลีกระดับเอเวอร์ตันถือว่าเขามองว่าพอเขาเห็นไปได้เขาไปได้อย่างน้อยท็อปซิกเนี่ยต้องจบได้เขาทำได้คืองานในฝรั่งเศสโมโนโกอาจจะเป็นทีมใหญ่แต่พอมาอังกฤษเอเวอร์ตันระดับนี้ก็ถือว่าใหญ่เคียร์เลยมองว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจะดีแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตัดโอกาสซินวานะแต่ว่าต้องค่อยๆ คุยไปก่อนนะน่าจะดีกว่าอ่ะแล้วคราวนี้เป็นมีทีมอะไรอีกก็เอเวอร์ตันปุ๊บก็มีอาร์เซนอลโอ้โหอาร์เซนอลนี่จริงๆไม่ตั้งนะแต่ว่าวันนี้มันมีข่าวว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยจะเป็นเต็งหนึ่งโอ้โหบอกให้ทำไมปิดแทงแล้วก็คือปิดแล้วปิดแทงก็คือไม่มีเชื่ออาร์เตต้าให้แทงแล้วปิดรับแทงอาร์เตต้าก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะพอดูคิดไปคิดมาแล้วอาร์เตต้ามีความเหมาะสมไงอย่างเมื่อวานที่บอกไปว่าเขาเนี่ยเคยเป็นนักเตะอาร์เซนอลเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์มาก่อนเป็นนักเตะสเปนเป็นผู้ช่วยของเป๊ปเคยทำงานกับเวนเกอร์คือมันดูเหมาะสมหากว่าอาร์เซนอลจะวัดกับใครสักคนที่เป็นพวกกุนซือหน้าใหม่แล้วก็น่าจะมีแนวทางการทำทีมที่ชัดเจน มีของอะไรแบบเนี้ยอาร์เตต้าเนี่ยเหมาะเพราะว่าถ้าไปเทียบกับอย่างนาเกลส์มันเมื่อวานที่บอกไปผมมองว่าเขาเป็นคนเยอรมันอายุก็น้อยไม่เคยทำงานในอังกฤษมันเสี่ยงเกินไปและอย่างล่าสุดฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยออกมาบอกเราด้วยว่านาเกลส์มันเนี่ย 100% ไม่ย้ายอยู่ทีมต่อคนที่บอกก็คือไดเรคเตอร์ชื่อโรเซนใช่มาบอกว่าไม่เปล่าเขาไม่ไปหรอกใช่พอพูดอย่างนี้เสร็จกลายเป็นว่าปิดเลยมาปิดรับแทนเป็นอาร์เตต้าใช่ครับซึ่งมีข่าวว่าอีวานกาซิดิสชอบด้วยชอบอาร์เตต้าตอนนี้วัย36ปีนะแล้วก็บอกให้อาร์เตต้าเนี่ยมึงเอาสตาร์ทมึงมาได้เลยไอ้สตาร์ททที่เก่าๆของเวนเกอร์นี่โละทั้งหมดเลย6คนทั้งยวงอ่ะทั้งยวงคือไปหมดไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้พีมอลักอะไรไอ้เข้าใจใช่ไหมมีหลายคนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้ทำไมถึงถ้าเกิดมาไม่เปลี่ยนนะมีปัญหานะมีปัญหาแน่นอนใช่คือมันเคยมีเคสที่ว่าไอ้สตาฟเก่าแต่ว่าคุณซื้อมาใหม่โอ้โหทำงานกันนี่ทะเลาะกันแบบเหมือนแบบไอ้สตาฟเก่าดูถูกคุณซื้อใหม่กันไงขัดย้ายกันไม่ได้เลยไอ้มึงใหม่กูอยู่วงการมานานอะไรเงี้ยกูอยู่ที่นี่มาก่อนมันคือครับอาร์เซนอลเลยบอกว่าคือไปเอามาพวกโบเบอร์อะไรนี่ไปหมดเราที่มึงคุยแล้วคุ้นลิ้นคุ้นเคยกันหมดเลยเนี่ยทำได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าอาร์เซนอลตอนนี้นี่ก็คืออาร์เตต้าแล้วลงเลยตรงไปที่อาร์เตต้าเพราะว่าอเลกีก็จะอยู่ต่อกับยูเว่ไงนะก็ดูแล้วน่าจะเป็นอาร์เตต้านี่แหละแต่ว่ายังไม่ไฟนอลตอนนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีผมว่าเกิน70แล้ววะเออใช่ผมให้80แล้วนะตอนนี้คือแบบแม่งน่าจะได้น่าจะเป็นอาร์เตต้านี่แหละนะครับใช่ใช่แล้วมีใครอีกวะเชลซีนี่ข่าวใหญ่สุดประจำวันเชลซีเนี่ยว่ากันว่าหลังจบเกมเอฟเอครับนัดชิงก็คือวันที่19ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคอนเต้ก็จะไปวันนั้นแหละครับแล้วก็คนที่จะมาแทนจริงๆผมว่ามันยังไม่ชัดนะคือมันยังเหมือนกับว่ายังไม่เหมือนอาร์เตต้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันวันนี้ดันมีข่าวลือออกมาเฉยเลยว่าพอชเปเรงโปเชตติโน่ผมว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยก็มันเป็นไปไม่ได้แต่ในโลกฟุตบอลไม่แน่คือหรือว่ามันอาจจะยากหน่อยแต่ข่าวมันไปเชื่อมโยงตรงที่ว่าไอ้พอชเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าอย่างที่เมื่อวานเล่าอ่ะคือมันรู้อยู่แล้วว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่มันต้องกดดันสุดๆครับเพราะว่ามันต้องมีแชมป์ไงกลายเป็นว่าพอสเนี่ยไปขอให้กับแดนไปคุยกับแดเนียลเลวี่คุยแล้วด้วยสัปดาห์นี้เรื่องที่ว่าคุณต้องอนุมัติงบให้ผมใช่ๆใช้เงินผมขอคุณนะบอกตรง100ล้านปอนด์แต่100ล้านปอนด์นี่คือเงินสดนะแต่อีกที่ผ่านมาที่เหลือคือคุณปล่อยนักเตะผมคนไหนต้องเอาเงินเนี่ยเงินตรงนั้นคุณมาให้ผมหมด
รวมแล้วจะได้ประมาณ200ล้านปอนด์ประมาณว่าแผนการของพอร์ชเนี่ยต้องการที่จะมีงบประมาณสัก200ล้านแต่100ล้านเนี่ยเป็นเงินสดจากสโมสรที่จะต้องตัดงบมาให้ใช่2คือเดี๋ยวเขาจะผ่องถ่ายนักเตะพวกตัวที่ไม่ใช้ออกไปแล้วสมทบทุนเก็บหอมรอมริบท่านได้สัก200ล้านแล้วก็จะไปซื้อนักเตะตัวที่เขาอยากได้ซึ่งตรงเนี้ยกำลังคุยกับทางดาเนียลเลวีทีนี้เขาก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเชลซีก็เหมือนกับแอบเล็งโปเชติโน่ไว้ในกรณีว่าหากว่าเกิดไปทะเลาะกันกับดาเนียลเลวีแนวทางไม่ตรงกันก็จะใช้ตรงนี้เพราะว่าเสี่ยหมีนี่เงินถึงใช่แต่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมมองว่ายากเพราะว่าถ้าดูจากนิสัยใจคอของโปเชติโน่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์แฟนบอลค่อนข้างแคร์คนที่เคยทำงานด้วยกับสโมสรนั้นๆอย่างตอนที่เขามีข่าวลือกับบาร์เซโลน่าเขาออกมาบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะผมเป็นเอสปันยอลไม่มีวันที่ผมจะไปคุมทีมบาร์เซโลน่าผมไม่สามารถทำร้ายจิตใจแฟนบอลเขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาเป็นทั้งนักเตะและเคยเป็นโค้ชมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นทีมอย่างบาร์เซโลน่ามาเขาไม่เอาแต่ถ้าเป็นเรอัลมาดริดได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกันทีนี้พอเป็นเชลซีความเป็นอริในลอนดอนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่มาคุมเชลซีโทนี่คาสเซนิโน่บอกว่าอะไรวะอะไรนะถ้าไอพอสย้ายมาจากสเปอร์มาอยู่เชลซีแม่งก็ไม่ต่างจากโซแคมเบลใช่ไงถึงจะไม่ใช่คู่อริกันโดยตรงเหมือนอาร์เซนอลแต่ว่าใช่หลังๆมันก็คือฟัดกันน่ะมันก็คือลอนดอนแบบใหญ่ด้วยกันน่ะผมเชื่อว่าเขาไม่มายกเว้นว่าเป็นทีมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับลอนดอนอาจจะเป็นบิ๊กโฟข้างบนอาจจะเป็นใครก็ได้นะโค้ชอย่างเช่นอาจจะเป็นแมนยูอาจจะเป็นแมนซิตี้อาจจะเป็นลิเวอร์พูลพวกนี้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่แน่โปเชติโน่อาจจะเอาแต่พอเป็นลอนดอนด้วยกันผมเลยคิดว่าเขาไม่เอาแต่ข่าวแต่มันก็เป็นข่าวดีสำหรับโปเชติโน่นะที่มีข่าวแบบนี้ออกมาเพราะมันได้ทำให้ว่าเอ้ยกูอะระดับโปเชติโน่ทีมอย่างเชลซีมันต้องการได้กูเหมือนกันแล้วไอ้ดาเนียลเลวีเนี่ยมันต้องคิดนะมึงต้องคิดนะเว้ยเฮ้ยต้องแบบยอมไม่อย่างนั้นมันก็คือเป็นการคานอำนาจไงไม่อย่างนั้นก็เหมือนดาเนียลเลวีบอกเอ้ยมึงยังไงมึงก็ไม่มีใครเอาอ่ะมึงจะมาขออะไรมากมายอันนี้มันก็ต่างกันละแต่นี่มาแล้วไงเชลซีก็จะเอาแล้วไงอะไรเงี้ยก็มีนักเตะห้าคนที่มีอยู่นักเตะห้าคนที่อยากจะปล่อยซึ่งเบียนเดอร์ไวเรล2คนกับดานี่โรสเนี่ยน่าจะกดได้อย่างน้อยต้องมีสัก70อะไรเชียร์แมนยูแมนยูเอาหมดเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันคือให้เลือกได้ตัวก็ลงตัวนะมีข่าวลงล็อกเลยนะอีกแล้วอ่ะที่แมนยูต้องการนะแมนยูต้องการเซนเตอร์ฮาฟตัวดีๆผมเบียนเดอร์ไวเรลนี่ก็ดีอยู่แล้วแมนยูต้องการแบ็คซ้ายเพราะไอ้ลูกชอมึงก็ไม่อยากจะได้เอมูริโญ่แดนนี่โรสแล้วไงแล้วมึงก็เอามาให้กูสิใช่ไหมมันลงตัวโป๊ปะลงล็อกกันหมดเลยโป๊ะอยากได้ลูกชอก็มีคนที่จะปล่อยก็คือเนี่ยมีโทบี้โรสมุสซาซิโซโก้มุสซาเดมเบเล่พวกเนี้ยส่วนตัวที่อยากจะได้นะมุสซาเดมเบเล่นี่ดีนะยังดีนะเว้ยไม่น่าจะปล่อยนะความจริงไม่น่าปล่อยนะผมว่าไม่ปล่อยว่ะมุสซาเดมเบเล่ไม่ดีนะทำไมมันมีข่าวตลอดมาตลอดแต่ส่วนตัวที่อยากจะได้นะวินฟรีซาฮาครับ50ล้านปอนด์อืมแลนซ์เซซิยงและมาร์คมาร์คมาร์คปรินแล้วก็อีก2 คนคือคิเลนเทียนี่ที่ที่กูเคยไปสเกามาแล้วไปจองยังอ่ะเขียนใบจองเขียนใบจองไว้ตั้งแต่ตอนปีที่แล้วแล้วโดนฉีกทิ้งนะมั้งหมดอายุความมีโรเบิร์สันแล้วไงคือเขียนใบจองเสร็จใช่ป่ะแล้วก็คนอื่นมามันทับไปหมดแล้วแล้วก็อยู่ด้านล่างแล้วนะแล้วก็มีคีแลนเทนี่แล้วก็มีอันฟรีมอร์สันอัลฟรีมอร์สันโอ้โอเคคือ5คนนี้ที่มีข่าวกับพอที่อยากจะได้นะนะครับก็ต้องไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมมันโกรธจังอ่ะเขาบอกว่าเสียงเบาผมฟังหน่อยดิผมว่ามันไม่เบานะเว้ยทำไมมันโกรธจังอ่ะอ๋อมันตื้อๆๆอย่างเงี้ยมันมีตื้อๆมันเบาเหรอวะไม่เห็นเบาเลยนะมันตื้อๆๆๆโอ้ยเซ็งจริงตื้อๆๆๆหรือว่าเราไปไลฟ์เราจะไม่ได้ไม่ๆๆตอนนึงตอนนั้นน่ะเคยบอกเสียกุ๋ยตอนนึงนะครับตอนนึงนะครับเคยบอกเสียกุ๋ยว่าให้ไปทำฉากอยู่ข้างบนเลยวีโอจบไลฟ์ไม่เคยมีปัญหาเดี๋ยวบอกไอ้บอได้ป่ะพังอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่เราก็แบบตีกรอบไปเลยไงใช่ไหมก็ปล่อยว่างก่อนว่าได้ไหม
อ้นๆอย่าเอาโทรศัพท์ไว้ตรงไม่นี่เพิ่งออกมาเมื่อกี้เองมันมีเสียงอ่ะใช่ไหมปิดไลฟ์ก่อนไหมไม่มาถึงขั้นนี้แล้วพี่ถ้าปิดเริ่มเติมต้นใหม่คนมันก็ขาดตอนเฮ้ยได้แล้วนี่ว่ะผมว่ามันไม่เบาเลยไม่เบาเออถึงขนาดนี้ไม่เบาเลยใช่ไหมดีแล้วอย่าเอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆแล้วกันนะหลบๆไปตามดีอย่างดีแล้วดีแล้วโอเค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 อ่ะต่อเนี่ยมีคนบอกว่าน่าจะเป็น Android หรือเปล่าทำไมผมใช้ iOS ชัดปกติดีไม่เบาตั้งแต่แรกแล้วคุณกรกฎบอกมาแต่ไม่มีเสียงน่ะตื้อๆแต่มีแน่เสียงปกติครับเปลี่ยนไมค์เถอะครับมีเสียงตื้ดๆแทรกเข้ามาชัดแล้วครับมีช็อตนิดหน่อยครับเสียงช็อตเล็กน้อยครับตอนนี้มันน่าจะโอเคแล้วนะตอนนี้มันน่าจะโอเคแล้วนะไม่เบาครับชัดแล้วครับท่านเสียงไม่เบาครับแต่มีคลื่นแทรกเสียงดีมากครับไม่เบาฟังมาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่เห็นเบาเลยคุณเจตวีไม่เบานะเสียงคุณชนาทิพย์นะฮะมันปกติผมว่าตอนนี้ 80% น่าจะปกติแล้วอ๋อนี่เขาบอกจานเขาบอกว่าใช่ครับ iOS ไงทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรที่บอกที่จานบอกเมื่อกี้ไงใช่ใช่มีคนส่งมา iOS อะไรวะหมายถึงว่าบางโทรศัพท์ iOS กับ Android มันอาจจะบางอันฟังชัดบางอันฟังไม่ชัดหรือเปล่าจริงจริงมันไม่เกี่ยวผมว่ามันไม่รู้ว่ะช่างมันเอาเป็นว่าฟังได้ก็พอฟังได้ก่อนติดเสียงติดเสียงมีบอกให้มืออาชีพทำเด็กครับเป็นมานานแล้วโอ้ยถ้ามันเสียงชัดเสียงดีมันก็ไม่ใช่พวกเราดิวะเราต้องมีเงี้ยแหละนะเอาแบบคุกคามไปหน่อยนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปแก้มีบางคนบอกว่าฟังได้ปกติตั้งแต่แรกแล้วนะเห็นป่ะมันมีบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าฟังไม่ได้ไม่ชัดบางกลุ่มบอกว่าปกติดีอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเอาเป็นว่าผมว่ามันน่าจะฟังชัดแล้วล่ะตอนเนี้ยมีบอกว่าลงขันกันซื้อไมค์ไหมครับลูกเพจไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกร้านฟังดูแล้วรู้สึกทุเรศยังไงไม่รู้ใช่มันเป็นความรับผิดชอบของเรานะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจัดการเองแหละนะคุณแม่บอกว่าดังกว่านี้เมียก็ด่าแล้วครับเอาต่อดีกว่าชื่อเพจ playmaker เยอะกับบอสอ๋อยังฮะใจเย็นยังเฮ้ยเดี๋ยวต้องอย่าลืมนะเดี๋ยวพอคุยเพจใครอยากส่งชื่อเพจก็ส่งมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเจอไหนชอบก็จะแคปเก็บไว้ตอนนี้เรามีอยู่ในใจแล้วเมื่อวานได้2เห็นว่าได้2ได้2ตัวคืออะไรรีแลกซ์ฟุตบอลรีแลกซ์เล่นฟุตบอลและก็มากกว่าฟุตบอล2อันนี้แหละพี่เริ่มจะเดี๋ยวส่งเข้ามาอีกส่งเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าก็เอ้ยเขาอาจจะบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาคือมีรางวัลนะไม่ใช่ว่าให้ส่งฟรีคือถ้าเกิดว่าภายใน4วันเนี่ยคือจันทร์เมื่อวานไปแล้วเนี่ยอังคารพุธพฤหัสที่ไลฟ์เนี่ยเราจะคัดชื่อออกมาสุดท้ายแล้ววันจันทร์ตัดสินแล้วก็คนที่ได้ไปก็คือได้ผ้าพันคอแดงเดือดครับที่ของคุณกีรติเอามาให้ใช่ไหมนะ1ผืนนะครับก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวจะเอาให้แน่นอนไม่ต้องห่วงอ่ะคราวนี้เรามาต่อดีกว่าเมื่อกี้พอสไปแล้วใช่ไหมวะไปแล้วโปเชติโน่ไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือมันน่าจะยากไม่คิดว่าเชลซีจะไปดึงโปเชติโน่ได้คิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครอาจจะกลับไปเป็นลุยส์เอริเก้ก็ได้เพราะเอริเก้ก็ยังว่างยังรออยู่แล้วก็อันเช่ดูเหมือนจะไม่น่าจะหวนกลับมาเชลซีนะครับมีอีกทีมนึงคุณซื้อยังมีอีกทีมใครคอนเวสต์แฮมล่าสุดเว้ยเห็นไหมเดวิดมอยเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมวะผมบอกแล้วไงว่ามันคิดเนี่ยกูมาเนี่ยผลงานดีแต่กูไม่ต่อนะมากู้ศรัทธามากู้ชื่อสัญญาหมดพอดีสัญญาหมดพอดีคือเขาเซ็นถึงแค่จบฤดูกาลไงพี่แล้วเหมือนเวสต์แฮมจริงๆบอร์ดโอเคบอร์ดเขาเหมือนกับว่าอยากให้คุมต่อนะกูไม่เอาแล้วตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเขาเล็งที่จะคุมทีมที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วเมื่อวานผมลองเช็คคร่าวๆแล้วมีใครบ้างวะในความคิดของเขาคือถ้าต้องสูงกว่าเวสต์แฮมแน่นอนว่ามันต้องขึ้นไปอยู่ในระดับท็อป10ทีนี้ท็อป10เนี่ยตัดบิ๊กซิกออกไปเลยบิ๊กซิกเนี่ยดูแล้วยังไงไม่เอาเดวิดมอยส์แน่นอนก็เลยลองไล่ลงมาดูพวกอันดับ7 8 9 10มีใครบ้างวะไอ้ทีมที่อยู่ในข่ายที่มีการเปลี่ยนกุนซือเท่าที่เห็นตอนนี้เห็นอยู่2ทีมไม่นับเอเวอร์ตันนะเพราะเอเวอร์ตันเนี่ยยังไงไม่เอาเดวิดมอยส์อยู่แล้วผมมีอยู่ในหัวทีมนึง2ทีม1เลสเตอร์ซิตี้ใช่
ตัวนี้แหละโค้ชปูแอลกำลังจะโดนเปลี่ยนแล้วเพราะเขาเหมือนบอร์ดบริหารมองว่าเลสเตอร์มองเป้าหมายสูงกว่าการที่เป็นอยู่ตอนแล้วเลสเตอร์เลสพูดตรงเลสเตอร์กับเวสต์แฮมเลสเตอร์ผลงานดีกว่าไม่ใช่แต่มากกว่าจริงเหรออ้าวพี่ดูมันซื้อนักเตะดิเวสต์แฮมกับเลสเตอร์เหรอใช่เลสเตอร์นี่ให้เงินเยอะกว่าด้วยเหรอเยอะกว่าเลสเตอร์นี่กำลังซื้อเยอะกว่าที่ดูช่วงหลังในการซื้อนักเตะเลสเตอร์ซื้อแต่ของแบบมีเงินซื้อนะแล้วเจ้าของก็ค่อนข้างใจปั้มคือพูดง่ายๆถ้าทำให้ทีมประสบความสำเร็จเนี่ยจ่ายไม่อั้นมีบงโบนัสใช่ใช่ไหมตามสไตล์คนไทยส่วนอีกหนึ่งทีมคือนิวคาสเซิลราฟาเบนิเตสอาจจะไม่อยู่ยังไม่ชัวร์เพราะว่าแม้ว่าจะบอกว่าจะอยู่นะนี่คือเข็นมาถึงขนาดนี้แล้วถ้ามึงไม่ให้เงินกูอีกนะกูไปละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีอยู่สองทีมแล้วเป็นสองทีมที่เกรดตอนนี้ดูสูงกว่าเวสต์แฮมและแฟนทั้งสองทีมนี่เขาก็ใช่ไงบอกมึงแล้วมึงถามกูไหมว่ากูอยากเอาไหมแต่แฟนบอลเนี่ยแต่แฟนบอลผมไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเดวิดมอยส์แสดงว่าเขามีเป้าหมายลักษณะแบบนั้นอยากกระโดดขึ้นไปคุมทีมสูงกว่าเดิมผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นแฟนนิโคลเซ่นนะได้เห็นราฟาทำตอนนัดสุดท้ายที่ชนะเชลซีนะอยู่ต่อผมอยากให้ออกเลยถ้าเกิดเจ้าของสโมสรไม่เปย์ไม่อะไรเลยอ่ะแล้วราฟาไม่อยู่นี่จะมาโทษมาโทษไม่ได้นะโทษไม่ได้อยู่ที่เจ้าของสโมสรแหละข่าวก็เลยไมค์อาชลีย์ก็ไปตั้งเดวิดมอยมีข่าวว่าเวสต์แฮมไม่ต้องใช้เงินเยอะเดวิดมอยไม่ต้องใช้เงินเยอะนะใช่เอาฟรีมาก่อนเดี๋ยวกูปั้นเองเป็นกุนซือที่ไม่ค่อยใช้เงินเยอะนะถ้ามาคุมเวสต์แฮมนี่เขาซื้อใครบ้างหัวไม่ซื้อเลยมั้งก็ทำทีมต่อต้องมรดกเดิมๆเลยจากเซเลเบนบิลิชก็ทำใช้ได้นะปรากฏว่าเป็นไปได้ป่ะว่าราฟาเอลเบนิเตสจากนิวคาสเซิลไปอยู่เลสเตอร์เวสต์แฮมไอ้นั่นน่ะเดวิดมอยไปอยู่กับนิวคาสเซิลราฟาคงไม่ไปเวสต์แฮมหรอกมั้งไม่แต่เขาปัดไปอยู่เลสเตอร์อ๋อเลสเตอร์เหรอมีเงินใช้เลยแล้วแต่เลยก็เนี่ยก็เวสต์แฮมก็ดูแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงแล้วก็เดวิดมอยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะไปคุมทีมอะไรเวสต์แฮมเปลี่ยนมีข่าววันนี้ก็คุยกับนี่แล้วใครเปาโลฟอนเซกาของชักตาโดเนตนี่ไงคือจะไปเอาตัวนี้ของชักตาโดเนตซึ่งผมมองแล้วเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นยูกินี่เซโนแล้วก็อีกคนนึงก็คือลาฟาอูไนนี่ไม่น่าอูไนไม่น่าจะมานะเวสต์แฮมอูไนเอเมรี่เหรอจริงๆเขาเหมาะกับการมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนะเลสเตอร์ไม่จะมาเอเวอร์ตันนะเออเอเวอร์ตันเอเมรี่เนี่ยทำไมก็ใช่ไงถามแม่งเบามากตอนนี้คือตอนนี้คุณซื้อตีให้ปอง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 คุณซื้อที่เรียกว่ามีเกรดแล้วอยู่ในข่ายที่เอเวอร์ตันพอจะคุยได้ด้วยเนี่ยตัดมาโกซินวาทิ้งไปเนี่ยผมมองว่ามีโรนัลโดชาดิม1คนกับนายเอเมรี่คนนึงใช่แต่ด้วยความที่เอเมรี่ไปคุมระดับเปเชมาแล้วไงผมเลยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาอยากจะลงระดับมาอีกหลายขั้นหรือเปล่าใช่เอเมรี่ล่าสุดมีการพูดว่าผมไม่ปฏิเสธว่าไม่ปฏิเสธเรื่องโอกาสที่จะได้คุมอาร์เซนอลนะคือเขาอ่ะก็ต้องมองทีมระดับอยู่ดีมาอยู่ดีพูดลงกลางวงตอนนี้เลยช้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ดิเขาไปตกลงกันแล้วไงเออแต่ตอนนั้นที่ผ่านมาช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่แบบว่ามึงรู้อยู่แล้วว่าทูเคิลมาแทนมึงเนี่ยมึงไม่รีบออกนะไม่ใช่รีบออกมึงต้องแบบมึงต้องรีบจัดการคุยอนาคตมึงแล้วเพราะมึงรู้อยู่แล้วมึงออกแน่นอนเป็นผมเนี่ยผมพูดตั้งแต่วันนี้เลยวันที่ตกรอบแชมเปี้ยนลีกอ่ะผมแสดงความรับผิดชอบครับผมไปแน่นอนปีนี้ตอนนี้ทำงานให้จบพูดเลยมันจะได้มีทีมอื่นไงแบบว่าโยนหินไปเลยเออแล้วทีมอื่นจะได้เข้ามาไงแต่นี่เขาไม่พูดเลยพี่จำได้ป่ะเขาไม่พูดเลยนะจนกระทั่งแบบว่าถึงจุดที่ว่าอ่ะกูรู้ละกูไม่รอดละใช่ป่ะแล้วค่อยพูดเรื่องแบบช้าเกินไปช้าเกินไปนี่อาจจะช้าเกินไปนะอาร์เตต้าอาจจะคุยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคุยแล้วด้วยใช่ป่ะล่ะผมว่าคุยแล้วเออแล้วอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเทียบค่าเหนื่อยจ้างอาร์เตต้าถูกกว่าจ้างอูไนเมรี่แน่นอนใช่แล้วอาร์เซนอลก็ขี้เหนียวอยู่แล้วไงถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงไม่ไปเอาอูไนเมรี่แน่ๆประจวบเหมาะประจวบเหมาะนะฮะก็น่าจะประมาณนี้เรื่องของกุนซือวันนี้ที่มีแบบเข้ามาซึ่งค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้คนมาเท่าไหร่600จ้ะโอ้เช็คแฟนหน่อยเหมือนเดิมเช็คไหมจอดมาปกติเหมือนกับเมื่อวานเลยนะหงหัวล้ออีกแล้วเหรอพี่กะจะหัวล้อจนถึงวันชิงเลยเหรอวะช่วงนี้หัวล้ออารมณ์ดีเปลี่ยนนั่งดิเอาอะไรบ้างมึงจะเอาอะไรไม่รู้แล้วแต่พี่อ่ะมึงอยากได้อะไรล่ะกูให้มึงกูมึงได้มึงอยากได้อะไรหัวใจไปอ๋อมึงอยากได้หัวใจไม่ไงหมายถึงหัวใจอ่ะหงหัวใจหงหัวใจเฮ้ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ทำไมเปลี่ยนใหม่ไม่ก็เปลี่ยนใหม่ไอ้ที่หัวล้อมาแล้วไงหงหัวใจนะหงหัวใจแล้วก็อะไรแมนยูด้วย
แมนยูด้วยแมนยูให้กำลังใจเล่นนัดชิงไงเชลซีด้วยอย่างเงี้ยเชลซีด้วยหงหัวใจพวกที่มีแมตช์เหลือเนี่ยหงผีสิงห์บลูหัวใจมาแล้วอะไรอีกไอ้แมนซิตี้ว้าวคนเดียวแมนซิตี้ว้าวแมนซิตี้ว้าวหรือหัวเราะก็ได้บ้าไปแล้วคือแบบสถิติสุดยอดสเปอร์กดไลค์แล้วกันสเปอร์กดไลค์เพราะว่าโปเชติโน่มึงพูดถูกใจมากเฮ้ยมึงต้องเอาเงินไว้เอาเงินสเปอร์กดไลค์มาทำไลค์กันมาแล้วนอนน่ะนอนไอ้ตอนนั้นไลค์ดินอนก็ไลค์ด้วยอาร์เตต้าหรือเปล่านอนก็ไลค์ด้วยนอนก็ไลค์ด้วยโอเคนะก็กลายเป็นว่าหงหัวใจหงผีเชลซีหัวใจมั้ยเรือว้าวหรือแฟนเรือมาดริดอยากจะหัวใจก็ได้นะเรือปัญหาเรือว้าวแล้วก็อีก2ทีมคือสเปอร์กับเชลซีไลค์สเปอร์ไม่ใช่สเปอร์กับอาร์เซนอลอาร์เซนอลไลค์นะโอเคครับมีแต่หัวใจไว้เฮ้ยช่วงนี้โอ้ก็หงผีอะไรเชลซีเขารวมมาอยู่หมดตรงนี้ไงโอ้แล้วไหนแฟนแมนซิตี้อยู่ไหนอ่ะเขาไปฉลองกันเมาเลทเทสแล้วไม่มีว้าวไม่มีไลค์เลยไม่มีว้าวเหรอแมนซิตี้ไม่มาไม่มีเลยเสียฟอร์มยิงแมนซิตี้ไม่มีเลยฮะตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยวะไอ้ดูดิไปไหนวะไม่มีหลุดมาเลยจานมาแล้วไฮไลท์ไลท์สองสามไลท์มีนิดหน่อยแต่แฟนแมนซิตี้นี่เขาแบบไปไหนอะแฟนแมนซิตี้นอนตีพุงแล้วฮอลิเดย์แล้วไงเฮ้ยวันนั้นดูภาพที่เขาฉลองแชมป์กันปะที่แห่รถอะไรอะเออคนเยอะไหมเขาบอกแสนหนึ่งมันก็เยอะในระดับทำไมผมดูแล้วมันไม่เต็มวะเยอะเลยเอาจริงนะแมนยูถ้าแมนยูแชมป์นะเยอะกว่านี้เออไอ้นี่มันไม่เยอะนะนี่คือแมนซิตี้เป็นแบบนี้ถ้าผมแชมป์นะรับรองปิดหูมาแล้วผมแชมป์นี่ลองนึกภาพว่าแชมเปี้ยนลีกได้แชมป์นะใช่คลั่งใช่ตีกันยับผมว่าเลสเตอร์มาเว้ยไอ้วันเลสเตอร์เป็นแชมป์ยังเยอะกว่าแมนซิตี้เป็นแชมป์อีกใช่เออจริงเออแต่เข้าใจว่ารถนานๆดูแล้วเป็นแชมป์ไม่รู้นะแมนซิตี้ต้องใช้เวลาจริงใช้เวลาเยอะคือแบรนด์มันยังไม่ติดเท่าไหร่ต้องอีกเนี่ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยทำก็ได้ให้เป๊ปไปว่าเขาเข้ามาแล้วเว้ยจริงว้าวมาแล้วทำยังไงได้ให้เป๊ปมันอยู่ไปนานๆเพื่อให้เก็บเกี่ยวความสำเร็จได้มากที่สุดถ้าเป๊ปอยู่ไม่นานนี่โหคือมันเคยไปอยู่ในระดับที่สูงมาแล้วคราวนี้จะเริ่มลำบากนะใช่ไงคือไอ้เป๊ปมันทำมาตรฐานพาไว้สูงมากเออคราวนี้คนที่มาแทนนี่เผลอๆนี่โอ้โหลำบากเหมือนกันนะเหมือนนี่นะเหมือนทันเซอร์นะใครมาแทนนี่ก็โอ้โหตายละกูใช่แทนผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเป๊ปนี่แม่งทำแบบคนอื่นมานี่แบบไม่มีทางทำสถิติได้เหนือกว่าเลยยากมากทำไว้สูงแบบเป็นแบบนี้ความคาดหวังของแฟนบอลมันจะสูงตามใช่ถูกปะแม้กระทั่งซีซั่นต่อไปเนี่ยไอ้เป๊ปนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเออมันต้องสู้กับตัวเองอ่ะสู้กับสิ่งที่เคยทำไว้เพราะมึงทำไว้สูงมากไงยิ่งถ้ามึงตกลงมาหรือมึงทำได้แบบว่าทำได้ไม่ดีๆเท่าเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะอ่ะก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงก็คืออย่าลืมนะเพจเรา3คนส่งชื่อมาถ้าชอบเดี๋ยวอันไหนเราจะแคปเก็บไว้3คนแล้วเดี๋ยวจะส่งชื่อมาส่งชื่อมาพอถึงวันพฤหัสซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการไลฟ์สัปดาห์นี้พอผ่านวันนั้นไปปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไอ้ที่เราแคปไว้เนี่ยมานั่งประชุมกันว่าเราเลือกอันไหนมีคนส่งเข้าไปที่เพจเฮียแล้วมีคนส่งเข้าไปที่เพจของสปอร์ตพูลด้วยนะจริงเพจ3เท่าหัวงูเลยไม่มีเอาอันนั้นฟาวอันนั้นไม่นับถ้าจะส่งเนี่ยต้องส่งตอนที่เรากำลังไลฟ์อยู่เท่านั้นต้องเพจนี้เท่านั้นต้องเพจนี้เท่านั้นและตอนไลฟ์ด้วยหลังไมค์แบบไปหาเฮียเตะคนเดียวอะไรนี้ไม่เอาไม่ได้เพราะเราจะต้องเห็นพร้อมกันถูกต้องเราต้องเห็นพร้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอวันจันทร์หน้าเราก็จะมาบอกตัดสินว่าเราจะเอาชื่ออะไรโอเคแล้วเราจะตั้งเพจตอนนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยพอตั้งเสร็จปุ๊บเราก็บอกให้ทุกคนไปกดไลค์เดี๋ยวนั้นเลยนะครับนะครับอ่ะแล้วแจกของให้ด้วยแล้วก็แจกผ้าพันคอวันแดงเดือดที่คุณกิรติอุตส่าห์ไปซื้อแล้วส่งมาให้เราใช่โอเคเราก็จะมาแจกให้กับแฟน SSN 11ใช่ก็ถือว่าเป็นผ้าพันคอเขาบอกให้มาแจกในร่วมการร่วมกิจกรรมนี่แหละกิจกรรมของเราใช่นะฮะตามมาตอบคอมเมนต์บ้างแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็แทรกๆเข้าไปครับส่วนข่าวพวกหงอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ถามเข้ามาก็เดี๋ยวก็แทรกๆกันเข้าไปแล้วกันมีอันไหนที่เกี่ยวกับเรื่องเช็คเสียงที่ผมข้ามแล้วกันนะตอนนี้น่าจะโอเคละครับนะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแฟนๆเขารัก3แสบไงแชร์กระจายอ๋อเมื่อวานนี้ใช่ไหมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ผมไม่เคยเห็นเลยน้องๆนี่ตื่นเต้นกันใหญ่เลยตอนขอ780ผมยังว่าเฮ้ยอ้นบ้าวะแน่ใจเหรอแต่ผมเชื่อมั่นในลูกเพจของเราไงกูเชื่อมั่นทุกคนว่ามันต้องมั่นใจไม่ไงบางทีแม่งแตะหลักบางทีแตะหลักพันด้วยซ้ำแล้วมันเกินพันด้วยอ่ะแล้วคือเมื่อวานกลายว่าจาก780ที่เราขอกลายเป็นแบบทะลุไปถึงพันรู้สึกพันสองใช่เหรอที่ผมปื้มคืออะไรรู้ป่ะพันหนึ่งลูกเพจอ่ะหลายๆคนเนี่ยเชียร์กัน
อยู่ข้างในช่วยกันแชร์ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย8 780แล้วเอาให้ถึง 1,000 เลยเอาให้ถึง 1,000 เลยโอ้โหเข้าไปอ่านดูโคตรปลื้มเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยเรียกว่าไม่มีรายการไหนของเพจนี้สู้รายการเราได้จริงครับจริงทุกคนเห็นแล้วแบบโอ๊ยบ้าเหรอพี่ทำอะไรวะอะไรเงี้ยแชร์พันนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะคนไลค์ยังไม่ถึงพันเลยคนไลค์ตอน600กว่าใช่ไหมแต่แชร์คนดูไม่ถึงหลักพันแต่แชร์ถึงหลักพันใช่ป่ะแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยช่วยแชร์เกินมากกว่า1ครั้งบางคนแบบว่าเพิ่งเข้ามาดูว่าเฮ้ยทำไมเพจนี้มันคนแชร์มันเยอะจังวะอาจจะคิดกันว่าเพจนี้มันซื้อแชร์หรือเปล่าไม่มีฮะไม่มีบอกเลยไม่ได้ซื้อเลยนะครับบอกเลยนะไม่เคยซื้อเพราะไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์บอกเลยไม่มีตังค์อ่ะคือมาแบบด้นๆมาแบบเดียวๆอยู่เลยมาแบบด้นๆเดียวๆงี้เลยตั้งแต่วันแรกเลยถ้าเป็นเพจที่แบบว่ามีแบ็คอัพมีใครหนุนหลังนะคุณสังเกตคุณสังเกตพวกอุปกรณ์วางจะมีคอมพิวเตอร์ดีๆมาวางมีไมโครโฟนอย่างดีตั้งอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการสวิตช์กล้องอย่างคุณเต็กพูดอยู่อาจจะมีการว่าซูมไปที่หน้าอันนี้ไม่ใช่ฮะโทรศัพท์ล้วนๆเครื่องเดียวแล้วทีมงานสะดุดไปอีกมีทีมงานอยู่ข้างหลังกล้องไหมไม่มีมีเรา3คนนี่แหละมีผู้หญิงอยู่ตรงนั้นเต็มที่มีผู้หญิงอยู่คนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงที่มองไม่เห็นเป็นเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะฮะซึ่งนั่นแหละก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นเราไม่มีการซื้อไม่มีการแบบไปแบบซื้อไลค์ซื้อแชร์อย่างเงี้ยไม่มีละนี่คือความภาคภูมิใจของเรา3คนนะจริงแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยใช่ที่อยู่กันมาแบบเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เนาะกี่เดือนแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่กันยาปีก่อน8เดือนแล้วมั้ง8 9เดือนแล้วแล้ว1ฤดูกาลเต็มๆอ่ะเออ1ฤดูกาล1ฤดูกาลเนี่ยนะครับสุดยอดมากอันนี้บอกว่าถามพี่หนุ่มกับพี่กาถามกันตรงๆเลยหงกับราชันเฮียทั้ง2เชียร์ทีมไหนเอาเป็นว่าผมให้ทีมที่เก่งกว่าได้แชมป์แล้วกันจะบอกว่าแต่ลึกๆแล้วอ่ะนี่ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกกูไม่ว่าจะไปคิดเป็นกูจะบอกตรงนะไม่เราตกลงกันแล้วไงเราจับกันแล้วใช่แต่ว่าไอ้เรื่องการอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสแล้วแต่ใครจะเชียร์จริงป่ะจริงสรุปวันที่26นี้พวกพี่จะมีจัดที่ไหนครับผมได้วางแผนถูกมีเปล่าไม่เห็นมีนะเดี๋ยวขอพรุ่งนี้ประชุมกับตังกุอีกทีเลยเอางี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้มาให้คำตอบว่าตกลงมีหรือไม่มีถ้าท่านผอ.ตังกุยไม่เดินเรื่องนี้ผมจะเดือดเรื่องเองนะจริงเหรอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถามเขาให้เรียบร้อยนะพี่เจอที่ไปถามเลยนะบอกว่าตกลงเนี่ยมีแฟนๆถามมาเยอะมันจะบอกว่าอะไรวะก็พวกมึงว่าไงอ๋อพี่เดี๋ยวว่าไงพี่เป็นผอ.อ่ะก็ต้องตอบแทนแฟนเพจเขาถามมาขนาดนี้แสดงว่าเขาอยากต้องการเจอพวกเราถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปถามพี่กุยนะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดพี่กุยบอกว่าพวกมึงว่าไงเราก็ค่อยเสนอไปว่าอ้นมีหนทางอะไรก็ต้องดูว่าไอ้กุยมันปัญหามันคืออะไรมันไม่รู้ว่ามันจะต้องโดนภาคหรือเปล่าในวันนั้นน่ะมันมีช่องของ PPTV อ่ะสายยักษ์อะไรเงี้ยไม่รู้ใครโดนภาคคนใดคนหนึ่งโดนไม่ร้ายก็ตั้งพี่เป็นเฮดเลยไงโอ้โหหัวหมูทะลวงฟันไปเลยทะลวงอะไรเนี่ยอันนี้บอกว่ามีข่าวปลดแซมพี่อ้นอยากได้ใครมาทำงานแทนแซมครับพูดไปละพูดไปแล้วบอกไปเรียบร้อยซินวาอยู่ก่อนใช่ไหมก็คือมองโลกความเป็นจริงมาโกซินวาตอนนี้ก่อนแต่ถ้าหากว่าอยากได้มากกว่านี้ไหมอยากได้สเปคสูงกว่านี้อยากได้ใครถ้าเกิดสเปคสูงกว่านี้นี่เลยชาดิมเลยชาดิมนะนะฮะในใจผมตอนนี้ถามจริงเหรอนี่ไม่ขอนอกเรื่องหน่อยนะแอมเปิดแล้วจริงเหรอเปิดผมปรับอุณหภูมิแล้วก่อนไม่รู้ใครไปอาจจะไปปรับอุณหภูมิแบบว่าพัดลมต่ำไปป่ะพี่อย่าไปพูดเดี๋ยวเขาก็บอกทำไมไอรายการนี้มันห่วยอย่างว่าแม้แต่แอร์แม่งยังร้อนอีกยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่อาจจะมีคนแกล้งหรือเปล่าอดทนหน่อยพี่อดทนหน่อยโอเคไม่ใช่คือถ้ามันเย็นนี่กูยังไม่ใช่ผมไม่รู้สึกร้อนเลยแต่ผมไม่ร้อนนะไม่ร้อนเหรอเพียงแต่มันไม่ได้เย็นแบบว่าเย็นเจี๊ยบอ่ะแต่มันไม่ได้ร้อนทุกทีถ้าเกิดห้องนี้มันต้องเย็นเจี๊ยบผมว่าพี่โดนไฟส่องนะแล้วอาจจะแอร์วันนี้ไม่ได้เปิดแรงสุดโอเคต่ออ๋อนี่มีคนบอกว่าพี่ยักษ์เป็นคนภาคครับทาง PPTV เห็นแกบอกในไลฟ์วันก่อนโฆษณาแล้วใช่แต่พี่กุยไม่ได้ภาคอย่างนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนวันนั้นนัดชิงใช่ไหมแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมไม่ผมภาคว่ะอะไรภาควิทยุโอ้จบมึงก็ไปเปลี่ยนสิไม่ได้ดิโอ้โหระดับมันต้องดูก่อนว่ามีน้องภาคให้ได้ไหมมันไม่ค่อยมีของวิทยุ9ไอ้96อ่ะ96ใช่มั้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจัดงานหรือเปล่าถ้าจัดงานเดี๋ยวว่าอีกทีถ้าเกิดจัดงานเดี๋ยวไม่เปลี่ยนได้ว่าอีกทีอันนี้บอกว่าดีครับ3แสบคุณกิจพัฒน์นะสวัสดีนะครับครับพี่อ้นพุงยื่นครับพุงยื่นเลยเหรอเออจริง
นี่อ้วนมันก็ยังผอมอยู่นะให้ผมรู้สึกว่าตัวเองแม่งอ้วนขึ้นเรารู้สึกอึดอัดมากไม่ค่อยได้ออกกำลังกายผมเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเหมือนผมแหละแต่เป็นคน ที่ตอนที่อยู่อังกฤษเนี่ยเวลาว่างมันเยอะผมเลยเข้าไปสมัครในจิมใกล้ๆบ้านแล้วก็ไปวิ่งบ้างแต่ทีเนี้ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่พอวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กินเต็มที่มันก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็เหมือนกับเป็นคนอ้วนที่แข็งแรงผมเป็นคนที่ผอมนะแต่จริงๆผอมนะอ้วนเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามันผอมนะเพียงแต่ว่าผมเหมือนเท่งเถิดเทิงอ่ะอ๋อมีพุงมีพุงตรงนี้มีพุงอยากดูไหมไม่ต้องก็ได้มีพุงจริงๆมีพุงเยอะด้วยแล้วเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นี่ก็กินกระจายเลยเพราะว่ามันก็ต้องกินเนี่ยแล้วทีเนี้ยผมต้องการที่จะหาวิธีสักทางนึงที่จะทำไงได้บ้างวะที่เราไม่ออกกำลังกายแต่เราผอมเตะบอลเตะบอลผมเจ็บไงเออหายยังไม่ออกกำลังกายแล้วผอมแม่งยากไม่งั้นผมก็ผอมไม่นานละคือรู้เออเหมือนใช่คือรู้ป่ะตอนเนี้ยผมตัดแม้กระทั่งของมันของทอดผมไม่กินไปปั่นจักรยานดิที่บ้านเหรอจักรยานแบบอยู่กับที่อ่ะโหนี่ก็เหนื่อยอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่ออกแรงตอนอยู่คือแค่มึงจะยอมลดดีกว่าที่ออกตอนอยู่สเปนแม่งไม่อ้วนเว้ยตอนอยู่เป็นผอมกว่าตอนนี้เยอะมากนะใช่เพราะว่าหนึ่งคือแม่งเดินตลอดเวลาเหมือนกันเหมือนกันแล้วร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่ค่อยมีใช่คือมันจะมีแต่ร้านคนจีนขายของชำคือถ้าเราอยากซื้อเนี่ยเราจะต้องซื้อช่วงเย็นๆค่ำๆหลังจากดึกไปแล้วไม่มีเออแล้วพอเราจะออกมาแบบ7 24ชั่วโมงไม่มีเออมันไม่เหมือนอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเนี่ย 02:00 7มีอยากกินอะไรก็เข้า7แต่แล้วมึงเข้าไวดิ 02:00 ต้มก็ได้ต้องเลิกงานกลับบ้านมึงต้องแวะ7เออของผมนี่โดนสั่งรถเลยนะตอนเนี้ยผักอยากกินผักผมรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยมันใช้ชีวิตแย่ดูประมาทไปนิดนึงใช่อย่างพี่ต้องเข้าโรงพยาบาลผมนี่เริ่มอ้วนอย่างจานหนุ่มนี่ก็อ้วนไปแล้วอยู่แล้วอ้วนกว่าเดิมเยอะเลยเออมันจะมีวิธีอะไรไหมฮะที่เราจะทำให้ว่าให้เราได้ผอมโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกหมอคงไม่บอกกูยังต้องเขาบอกให้วิ่งไปออกกำลังกายไปทำอะไรหรือว่าอาหารการกินเราต้องกินแบบระมัดระวังมากขึ้นต่อให้ควบคุมอาหารลดอาหารนะแต่ต้องแต่มันต้องออกมันก็ผอมลงแต่มันก็คงจะผอมช้ากว่าออกกำลังกายมันเป็นการผอมแบบว่าผอมแบบกล้ามเนื้อมันไม่มันเหลวๆอ่ะใช่ๆๆประมาณนั้นอ่ะมันไม่เฟิร์มอ่ะคุณยนาวุฒิใช่มั้ยฮะถ้าอ่านผิดขออภัยบอกว่าพี่อ้นกินโยเกิร์ต 0% แทนข้าวเย็นเลยครับลอง3เดือนรู้เรื่องผมก็กินนะตอนนี้ผมตัดทุกอย่างของมันขอโทษผมไม่กินเลยไอ้อะไรที่มีโซเดียมผมไม่กินอะไรที่แต่ก่อนผมชอบทาโร่มากแต่พอไปดูโซเดียมแล้ว 23% เยอะเกินไปก็ไม่กินมันทำให้ตัวบวมแต่ก่อนชอบกินไส้กรอกในเซเว่นผมไม่กินละแล้วก็พวกถั่วทอดมีไขมันอิ่มตัวไขมันอะไรผมไม่กินเลยแล้วกินอะไรได้บ้างไว้อย่างเงี้ยนมแต่ก่อนชอบแบบว่าพวกเป็นนมธรรมดามีไขมันอิ่มตัวเยอะตอนนี้ผมกินนม 0% ไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเหมือนกินน้ำเปล่าตอนนี้แม่กูทำน้ำพริกให้กูกินทุกวันเลยผมเคยลองพยายามกินอยู่พักนึงไอ้นมจืดแบบไขมัน 0% เป็นไงบ้างกินไปสักพักนึงรู้สึกว่าเออกูกินน้ำเปล่าดีกว่าไม่ต้องกินหรอกคือมันเหมือนกินนมอะไรก็ไม่รู้ที่ใสๆอ่ะประมาณนั้นเออก็แหละไม่กินดีกว่าแล้วเราแบบว่าขับรถไปโดยตลอดเนี่ยเราแทบไม่ได้เดินเลยใช่ใช่นี่คือเรื่องจริงนะใช่ใช่ต่ออ่ะคุณไบรท์เป็นน้องชายจริงเฮียเต็กใช่ไหมครับหน้าเหมือนกันมากไบรท์ไอ้ไปอ่ะเหรอไอ้ปลายแม่งเคยไปภาควรรณกูด้วยคู่กันที่ CTS ยังไม่ออกเลยดิเออนึกว่าแบบพี่น้องทาจิบะน่าวะเนี่ยไอ้อันนี้ผมชอบคุณสมบูรณ์พี่ลองแทงบอลตามเฮียเต็กดูสิครับแป๊บเดียวผอมแน่นอนไม่มีแสดงไม่มีกินอยากกินข้าวไม่มีตังค์โอ้ชื่อคุณอะไรนะคุณสมบูรณ์โอ้ไม่น่าหรอกคุณสมบูรณ์มุกเยอะอย่างงี้สมบูรณ์แล้วเนี่ยอันนี้บอกใครจะเอาแชมป์ UCL ใครจะเป็นแชมป์ UCL เอาแบบเป็นกลางนะครับโหมันก็ผมว่าสูสีอ่ะพูดตรงๆมัดดิดน่าจะดีกว่านิดนึงป่ะพูดตรงๆจริงๆก็ใช่ป่ะคือเอาว่ากันตามเนื้อผ้าก็ต้องให้เรอัลมาดริดดีกว่าเออดีกว่านิดนึงแต่ถามว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะไหมมีนะครับแต่คือมันพูดยากเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนดีกว่ามันไม่ได้ห่างชั้นผมบอกให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวดูตัวอีกทีก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้คือไม่มีการบาดเจ็บแล้วใช่ไหมที่เราลงในนี้กันเนี่ยลงยันกันไปเนี่ยก็คือจะสภาพสมบูรณ์จนกระทั่งถึงวันชิงลูกากูจะกลับมาได้ป่ะวันนี้มีข่าวด้วยนะผมก็กลับมาได้อยู่แล้วไม่ได้กังวลแต่แรก
มีข่าวว่ารัวกูเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยประมาณต้นสัปดาห์เนี่ยคือส่งไปที่เบลเยียมไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปดูข้อเท้าล่าสุดวันนี้กลับมาแล้วกลับมามีภาพกลับมารายงานตัวกับแมนยูไนเต็ดแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะผ่านความฟิตไหมผ่านมูรินโญ่มันก็อุบไปงั้นแหละมันก็ทำเป็นแบบว่าไม่พูดถึงคือยังไงก็ต้องลูกากูอ่ะถ้าจะสู้กับเชลซีอ่ะใช่ไหมมาคาร์ลฟอร์ดชั่วโมงนี้มันไม่ได้อ่ะนะฮะอันนี้บอกว่าเลิฟต่อสัญญาซีเล็กแล้วหมดแคนดิเดตไปหนึ่งอ่ะใช่ครับทำไมไม่มีใครสนเซนฟรีวิลเชียเลยวิลเชียไอเฟอร์ตันเคยอยากได้ไหมหรอเคยมีข่าวครับเคยมีข่าววิลเชียนี่ค่าเหนื่อยนี่หมื่นหนึ่งหรือหมื่นสองนี่แหละแสนหนึ่งหรือไอแสนแสนหนึ่งหรือแสนสองแต่ว่าขอลดลงมาเหลือ 90,000อาร์เซนอลขอลดนะคืองั้นมึงไม่ได้เซ็นเวนเกอร์เนี่ยถึงตัวจะออกไปแล้วก็ยังบอกนะว่าวิลเชียร์อยู่อาร์เซนอลต่อเฮอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันโน้มน้าวให้อยู่ต่อแต่พอเวนเกอร์ไม่อยู่แล้วผมว่าวิลเชียร์ก็อาจจะคิดอีกแบบก็ได้นะใช่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นย้ายดีไหมเออหรืออาจจะอยู่ก็ได้ขอดูหน้าผู้จัดการทีมคนใหม่ก่อนถ้าเป็นอาร์เตต้าเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตอนนี้มีเวลาไงใช่ไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยอันนี้คุณกิรติบอกสวัสดีครับชาทุกวันครับขอให้แมนยูได้แชมป์คุณกิรติไงใช่ไหมขอบคุณมากนะครับจะได้คุ้มกับการตามไปเชียร์ทีมรักขอให้โชคดีขอโชคดีครับที่ส่งพวกของกำนันมาให้เราแจกกับแฟนๆเนาะขอให้โชคดีวันที่ไปดูแมนยูนะครับอันนี้บอกว่าชื่อเพจฟุตบอลอันลิมิเต็ดอันลิมิเต็ดเลยเหรออันลิมิเต็ดโอเคอะไรผมแฟนเชลซีมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างไหมครับเซ็งมากก็มีเมื่อกี้ที่คุยเรื่องพอร์ชไปแฟนเชลซีว่าอยู่ดีๆไปสนใจโปเชตติโน่กะว่าจะเอามาแทนคอนเต้แต่อย่างที่ผมบอกไปว่าดูแล้วยากครับดูแล้วหักดิบเกินไปเชลซีวันนี้มีสกู๊ปอยู่อันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยอะไรครับคือเสี่ยหมีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเลยนะตั้งแต่แบบเข้ามาใหม่ๆหรือว่ามีการจ้างเขาเรียกว่ามาสเตอร์สเกาต์อยู่หนึ่งคนเป็นสเกาส่วนตัวใครบอกว่าเสี่ยหมีแม่งซื้อนักเตะไม่มึงคิดเอาเองเอาเองไม่ใช่มีที่ปรึกษาส่วนตัวเป็นซุปเป็นมาสเตอร์ประมาณว่าคนนี้เนี่ยทำงานขึ้นตรงกับเสี่ยหมีคนเดียวเวลาสเกาหาเหวอะไรมาเนี่ยส่งแต่เสี่ยหมีอย่างเดียวไม่ได้ทอสอเลยทอสอสเกาทอสอมีนะเว้ยไม่ใช่ไม่มีไม่เคยเห็นใครทำมาก่อนคือพร้อมจ่ายให้กับคนนี้แล้วคนนี้ตอนนี้วัย83แล้วแต่แม่งปู่เลยดีกว่าเก่งมากใครอ่ะลองไปดูที่เดอะซันนะเขาจะมีภาพเขียนว่ามันจะมีใบทุกอย่างเนี่ยเขาเขียนว่าเลคเชอร์ทุกอย่างปุ๊บส่งมาให้เซมี่ว่าคนนี้เป็นใครคนนี้ชื่อว่าพีทเดอะไวเซอร์เป็นชาวดัตช์นะครับคือเป็นคนที่รักฟุตบอลมากในอดีตเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เคยเป็นผู้จัดการทีมเพียงแต่ว่ามีปัญหาโรคหัวใจเขาก็เลยต้องยุติบทบาทใช่แล้วก็ต้องมาเป็นสเกาต์แทนนะคนที่เขาเคยสเกาต์มีใครป่ะใครเนมาโอ้เควินเดอะบอยโอ้ดาวิดลุยส์นะแล้วก็เนี่ยเซมีจ้างมานะเคยมีภาพของการเซ็นสเกาต์ว่าไอ้เหยียนน้อยเป็นยังไงคือส่งให้เลคเชอร์ให้ดูแล้วตอนที่ทศวรรษที่ผ่านมาที่เชลซีได้ล็อบเบนอเล็กซ์กุกตัวเป็นผลงานของเขาเหรอเข้าใจไม่ธรรมดาแฟนเชลซีนะเห็นนะได้แล้วนะได้แล้วนะแล้วก็เคยสเกาต์อีกคนนึงใครฮะพี่มารู้เหรอตอน17ปีอยู่กับเดนบอสคนนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วทำไมเชลซีไม่ไปซื้อมาก็ไม่รู้สิก็มัน17ปีตอนนั้นอ๋อตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ทำงานที่ให้เสียงงานของเขางานของเขางานตอนนู้นงานตอนนู้นใช่ไหมโหนานแล้วเนี่ยมีผลงานนี่ว่ามีผลงานครับข้อมูลนี้แน่นมากคิดเดอะไวเซอร์นะครับชื่อคล้ายๆเบียร์นะบัตไวเซอร์บัตไวเซอร์ใช่ไหมพูดแล้วก็หิวอ่ะเนี่ยก็ถึงไม่ผอมสักทีเนี่ยกินเบียร์กินเหล้าเนี่ยเออแม่งไม่กินไส้กรอกไม่กินแต่กินเบียร์กินเบียร์อันนี้บอกเฮียเตะเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอยากรู้ครับเขาจะเอาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แน่เลยวันที่1หรือไม่ก็เดี๋ยวมีคนส่งของมาไม่ใช่คือว่าอะไรป่ะสงสัยเอาไปทำคุณใสแน่1อะไร1เดือนอะไร1ธันวา1ธันวาเอ๊ะเกิดปลายปีอ่ะเกิดวันเดียวพี่ยุเลยอ่ะอ๋อพี่ยุอ่ะทุกปีมาแล้วพี่กุ๋ยเกิดแล้วพี่กุ๋ยเกิดวันอะไรกุ๋ย5อ๋อพี่กุ๋ย5ธันวาพี่1ธันวาห่างกัน4วันปีเดียวกันพี่ตรงกันพี่ตรงกับพี่ยุมันเป็นน้องคุณชุดเอาใช่หนึ่งธันวา
ะระวังเดี๋ยวมีคนส่งของขวัญมาให้นะระเบิดไอ้เจมแม่งเคยเจอคนส่งของมาให้ไหมพี่เปิดมาเป็นกล่องพัสดุเปิดมาไม่มีอะไรนะมีพวงมาลัยเหี่ยวๆอยู่อันนึงของขวัญหรือเปล่าเนี่ยส่งมาให้ที่โรงพิมพ์อ่ะไม่เขาอาจจะแบบว่าเอามาให้ตั้งแต่วันที่มันสดแล้วหรือว่าไม่พี่คนบ้าเลยว่าใส่พวงมาลัยอยู่อันนึงในกล่องกล่องใหญ่ปะกล่องก็พอสมควรไม่ได้กล่องเล็กๆจิ๋วๆนะกล่องแบบว่าขนาดพอสมควรว่ายผู้หลักผู้ใหญ่ป่ะแต่พอเปิดมาแม่งมีพวงมาลัยเหี่ยวๆอยู่อันนึงแล้วเป็นพวงมาลัยไม่ได้ว่าอันใหญ่ด้วยอันเล็กๆเหมือนพวงมาลัยที่พี่ซื้อตามแบบตามตลาดเธอเห็นป่ะเออคนน่ากลัวเห็นปุ๊บนี่รีบทิ้งเลยอ่ะเหรอไอ้เจมกลัวเลยไม่รู้ว่าแม่งใครส่งของประหลาดมาหรือเปล่าเสกอะไรลงถึงทั่วเก็บไปที่บ้านอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้บอกว่าตลาดของลิเวอร์พูลน่าตื่นเต้นนะเฮียซัมเมอร์นี้เออวันนี้มีข่าวกับลันชินี่อีกครั้งมาเดลลันชินี่นะเอาปะมีข่าวตลอดนะอยากได้เฟคีไงแล้วเฟคีอ่ะโอเคโอเคตั้งเป้าไปแล้วเฟคีโอเคนาโปลีครับมีข่าวถ้าได้ลันชินี่คือไม่ได้เฟคีแล้วใช่ไหมมันทับกันนี่เออใช่ไหมก็ต้องเลือกเฟคีใช่สวัสดีครับพี่พี่อีโคเทคอีโคเทคผมชอบใส่เจเพสครับเพราะใส่แล้วทำให้สาวมองเลยครับใส่กางเกงในตัวเดียวเดินไปเซเว่นมองเพียบเลยสองคนนะฮะมีบอกอันเช่ไปนาโปลีนาโปลีมีข่าวกับอันเช่เมื่อกี้ที่คุยไปอันนี้บอกสวัสดีครับพี่อ้นพี่หนุ่มพี่เตกพี่เตกใส่เสื้อสีดำระวังเข้าตัวนะครับขำๆนะฮะปุดหนุนก็ใส่กันหลายคนไม่ใช่หรอเออก็เสื้อผมน้ำเงินผมน้ำเงินสีคมนี่สีดำปุดหนุนเอ็กซ์ตร้าฟุตบอลโลกเล่ม5แล้วครับพี่เตกเอาเรื่องโชคลางมาเขียนด้วยจะบ่งบอกสื่อถึงเรื่องอะไรครับพร้อมแชร์อ๋อที่ส่งต้นฉบับไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อ๋อนี่เล่มนี้นานแล้วเออเล่มนี้มันตั้งแต่นี่เราโลกของอันใหม่ยังไม่ได้ส่งเลยต้องรอให้ถึงวันหนึ่งก่อนเออเดมเบเล่ย้ายไปลิเวอร์พูลจริงไหมครับมุสซาหรือไม่ใช่มุสซาเดมเบเล่เหรอกุสมานเดมเบเล่เหรอก็เป็นข่าวแค่เป็นข่าวแค่เป็นข่าวมีตังค์ป่ะล่ะสบายแพงไปคือมันต้องได้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะไปอยู่ดอทมุนแล้วตอนนั้นน่ะใช่ใช่อันนี้บอกว่าแฟนเพจ SSN ขอคนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุณอะไรคุณกิจพัฒน์โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะฮะนี่อะไรเห็นไหมพี่หนุ่มว่าเสื้อเย้าใหม่ของแมนยูที่หลุดออกมาสวยไหมครับเฮ้ยผมยังไม่เห็นเลยว่ะมีแล้วหรอมีแล้วมีแล้วหน้าตาเป็นไงเป็นสีพูดยากเสื้อเย้าเนี่ยเป็นยังไงมีไหมเดี๋ยวดูยังไม่เห็นเลยเห็นแต่ไอชุดที่เพิ่งเปิดไปอ่ะเออคิดอ่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ว่าเป็นข่าวลือว่าจะเป็นสีชมพูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวผมจะมีข่าวอยู่ประเด็นนึงถือว่าเป็นประเด็นใหญ่อัดคลิปไปเมื่อกี้แต่ว่าน่าคุยมากเลยครับเป็นข่าวเรื่องของฟุตบอลโลกระดับสโมสรไอ้ที่7ทีมนะฟุตบอลโลกระดับสโมสรอ๋อรู้แล้วก็คือไอ้ชิงแชมป์สโมสรโลกนั่นแหละแต่จะเปลี่ยนฟอร์แมตใหม่ผมเคยอ่านข่าวเจอแต่ว่ามันเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น24ทีมแล้วก็จะให้เตะ4ปีหนเตะใช่ป่ะอาจจะ4ปีหนแต่ว่า4ปีหนนะอันเนี้ยใช่น่าจะเป็นของน่าจะคล้ายๆกันแหละคือคนที่คิดก็คือจานนี่อินฟานติโน่นี่แหละทาง FIFA นี่แหละใช่เขาบอกว่าจะเริ่มนะปี2021ชื่อรายการว่า FIFA Super Cup World Cup แล้ว FIFA Cup World Cup ก็จะไม่มีแล้วก็คือจะกลายเป็นรายการนี้แทนเป็น FIFA Super Cup World Cup นะจะมี24ทีมครับครั้งแรกจีนจะขอเป็นเจ้าภาพแล้วมันจะคัดเลือกแต่ละทีมยังไงนี่จะบอกคือครั้งแรกอันแรกเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นในนี่เลยคือเลือกมาคล้ายๆว่าแรกจิ้มมาก่อนใช่ๆยังไม่มีการคัดเลือกมันเหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือเป็นเขาบอกว่าเนี่ยทีมที่สมัครคอนเฟิร์มแล้วตอนเนี้ยจาก24ทีมมีแล้ว10ทีมมีใครบ้างครับ10ทีมนะให้บอกเลยนะมาดริดแมนยูลิเวอร์พูลนะครับบาร์ซ่าบาเยิร์นมิลานอินเตอร์ยูเว่เฮ้ยจริงเหรอตัวท็อปหมดเลยเหรอโหคราวนี้เลยสโมสรพวกนี้ทำไมเขายินยอมอ่ะพี่ในเมื่อถ้าเกิดว่ามันตอนปิดฤดูกาลไงก็แสดงว่าเงินล่อตาล่อใจเยอะมันไม่ต้องพักเหรอเยอะมากเดี๋ยวจะบอกว่ายังไงนะก็คือเนี่ยนี่ทีมยังไม่หมดเลยนะมาดริดผีหงบาร์ซ่าบาเยิร์นมิลานอินเตอร์ยูเวนตุสอาแจ็คเปเช่นี่คือ10ทีมแล้วเอาอีก2ทีมของยุโรปเขาให้โควต้ายุโรป12ทีมก็คือยังมีอีก2ทีมคือยังเลือกเอาระหว่างแมนซิเชลซีดอทมุนปอร์โตเบนฟิก้าพวกเนี้ยก็ต้องแมนซีกับเชลซีเดี๋ยววะก็ไม่แน่นะมันก็ต้องเฉลี่ยไปทีมอื่นด้วยแล้วอีก2ชาติมาจากทั่วโลกก็คือพวกแชมป์สโมสรแต่ละทวีปใช่โดยเฉพาะอเมริกาใต้เนี่ยมีใครรู้ป่ะที่ไปทาบมาโบค่าจูเนียร์โบค่าลิเวอร์เพจ
ซานโตสฟาเมงโกเป็นยาลอนแล้วก็นาซิยองนานมึงคิดดูนี่มันตัวระดับเคยเป็นแชมป์สโมสรโลกคือนี่เลยเป็นข่าวใหญ่ไงแข่งนะปี2021นะวันที่10มิถุนายนถึง28เหมือนบอลโลกเลยใช่แต่ว่าคุยกับกุ๋ยคือเนี่ย18วันเอง18วันแข่งยังไงบอลโลกมันแข่งเดือนนึงแต่เนี่ยแต่นี่มัน24ทีมไง24ทีมใช่มันจะแบ่งเป็น8กลุ่มก็กลุ่มละ4ถูกป่ะไอ้กลุ่มละ3กลุ่มละ3เอาแชมป์กลุ่มเข้าเลย2ทีมตกเลยงั้นเร็วงั้นเร็วเร็วเร็วก็กลายเป็นว่าก็คือเล่น2แมตช์3ใน2แมตช์ก็รวมแล้วทั้งหมดอ่ะมันจะตกที่31เกมสาเหตุเกมซึ่งนี่ที่จะมาคุยกันเนี่ยก็คือว่ายูฟ่าไอ้ฟีฟ่าทำอย่างเงี้ยก็ต้องการแบ่งส่วนแบ่งตลาดไงแชมเปี้ยนลีกหักกันเปล่าหักกันหักกันเฉพาะล้อเปล่าใช่เพราะมึงเห็นว่าแชมเปี้ยนลีกนี่มึงแม่งเงินเยอะไงโกยกระจุยใช่ไงถึงทีมบ้างเปล่าแล้วเคสอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนยูฟ่าจะคล้ายๆว่าเฮ้ย G14 กูไม่ให้ขึ้นเพราะก่อนหน้านี้สโมสรแต่ละพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกลุ่มที่เคยคิดมาก่อนแล้วว่าจะสร้างซูเปอร์ลีกขึ้นมาใช่ G14 เล่นกันเองแต่ว่ายูฟ่าเนี่ยขัดขวางสุดท้ายยูฟ่าก็เลยเปลี่ยนฟอร์แมตยูโรเปียนคัพเนี่ยให้มันกลายเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ในยุคนึงเนี่ยแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเล่นรอบแบ่งกลุ่ม2รอบด้วยอ่ะใช่คือโคตรบ้าเล่นรอบแบ่งกลุ่มเสร็จมารอบนึงเล่นรอบแบ่งกลุ่มอีกอ่ะเออแต่พอตอนหลังก็เหมือนว่ามันเยอะเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเปลี่ยนฟอร์แมตเพื่อว่าให้เงินมันเยอะขึ้นและไอ้พวกนี้มันจะได้รู้สึกว่าไม่อยากออกไปตั้งกันเองอิ่มท้องอิ่มท้องใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นแต่คราวนี้การที่ฟีฟ่ามาพวกเนี่ยแล้วยูฟ่านี่ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลเห็นป่ะแสบแต่มัน4ปีหนไงแต่มันแสบไงเฮ้ยแต่มันก็น่าสนใจนะเนี่ยเห็นป่ะถ้า4ปีหนมันถือว่าโอเคนะโอเคนะมันไม่ได้เล่นทุกฤดูกาลนะใช่มันไม่เล่นทุกฤดูกาล4ปีหนมันทำให้แบบว่ารายการนี้มันจะมีความมีความสำคัญด้วยตอนที่ผมดูอ่ะผมไม่รู้ว่าเงินแม่งคงมหาศาลผมยังไม่เห็นว่า4ปีหนหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดยังผมจำข่าวผมจำข่าวก่อนหน้านี้ได้มันบอกว่า4ปีหนก็คือจะทำให้เหมือนบอลโลกเลยพี่เพียงแต่เปลี่ยนให้เป็นสโมสรเท่าที่รู้มานะนั่นแหละเห็นป่ะแล้วเป็นกลายว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบน่าสนใจขึ้นมาเลยเห็นป่ะแล้วต้องไปวางสับหว่างให้มันดีดูแล้วปกติมันจะ2ปีบอลโลกอีกหน่อยงานเราคงชุกขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ดูแล้วฟอร์แมตเนี่ยน่าสนใจกว่าชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยดีกว่าเยอะเลยเพราะชิงแชมป์สโมสรโลกทุกวันนี้ก็คือจริงผมไม่ได้ดูนะสุดท้ายมันก็เป็นการชิงกันระหว่างยุโรปกับอเมริกาใต้อยู่ดีเรามาดูแค่นัดชิงกันแล้วเนี่ยแหละรอแค่รอบรองกับรอบชิงเพราะไอ้พวกนี้ได้เล่น2เกมคือมาเล่นรอบรองซึ่งส่วนใหญ่จะชนะเกือบหมดแล้วไอ้มันเหมือนแย่งกับไอ้นี่ด้วยนะอย่างเงี้ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยแย่งเหมือนแย่งกับไอ้นี่ไงอินเตอร์ไอ้ ICC เหรอไอ้นั่นมันรายการทัวร์นาเมนต์ปีซีซั่นนี่ก็ปีซีซั่นไอ้นี่ก็คือนี่ก็จบฤดูกาลก็ช่วงอย่างเงี้ยแหละมันก็คือแต่ทีมมันอะใช่แต่ทีมมันจืดเจ้า ICC มันเหมือนบอลตาหีมันเตะไปอย่างนั้นเองเตะไปก็ไม่มีอะไรเห็นป่ะเพราะว่าอันเนี้ยและนี่ฟีฟ่ารับรองอันนี้ฟีฟ่ารับรองแล้วแหละดังสุดโอ้นี่แหละคือเจ๋งนะใช่เออก็ดีก็ดีเดี๋ยวพวกขึ้นมาเล่นไหนพวกเพนารอลพวกลิเวอร์พูลนะใช่ใช่เออน่าสนใจอยากเห็นบ้างนะซานโตสซานเติร์สอะไรมาเออมาเหอะโบค่าให้เราได้เห็นหน่อยใช่อันนี้บอกว่าคุณกรวิทย์มาอีกแล้วดีครับลิเวอร์พูลมาแน่ไหมครับนี่ชอบชอบเดี๋ยวบางทีก็เปลี่ยนให้พูดแมนยูคุณกรวิทย์นี่สงสัยปีหน้ามาซิมาแน่แน่มาแน่เอาแล้วเอาแล้วชอบชอบชอบเออนะแมนซิมาแน่อันนี้บอกว่ามาแน่แมนซีปีหน้ามาแน่ยำๆแขนๆเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคุณกรวิทย์โดนแล้วต่อให้เป็นทีมเทพผมว่าก็ต้องหวั่นไหวกันบ้างเอาวะมาแน่ต่อให้แบบโคตรเก่งอะไรเงี้ยแต่เจอมาแน่ทุกรายการด้วยตายแล้วต้องโดนต้องโดนอันนี้บอกขอตั้งชื่อเพจน้องพี่ที่รักบอลเหมือนชื่อหนังเลยดีกว่าคล้ายๆน้องพี่ที่รักไอ้นี่ไงที่คือกำลังเข้าอยู่ในยาตัวเล่อันนี้บอกว่าเฮียอ้นเสียใจไหมบิ๊กแซมมีข่าวออกจากเอเวอร์ตันสัปดาห์นี้ค่ะร้องไห้เลยฮะดีใจดีใจดีใจโคตรดีใจเลยอันนี้บอกว่าพอร์ชออกนอกหน้าเชียร์มาดริดเต็มที่เลยไม่อยากเห็นหงได้แชมป์เพราะมองเป็นคู่แข่งฮ่าฮ่าฮ่าแต่ต่างกับเป๊ปขอให้หงได้แชมป์รวมถึงโรม่าอวยพรซาร่าได้แชมป์หลังๆสเปอร์เริ่มมีกรณีกับหงเยอะหลายเรื่องเลยผมจะบอกให้ว่าทำไมเป๊ปมันอวยพรมันไม่เห็นจะยากเลยทำไมวะเป๊ปมันเป็นบาร์เซโลน่า yes มันง่ายนิดเดียวมันไม่เกี่ยวเลยความผูกพันใช่ไหมความผูกพันกับบาร์ซ่ามันอยากเห็นมาดริดประสบความสำเร็จอยู่แล้วพี่คนกาตาลันอะไม่มีทางไม่มีทางเนี่ย never ยอมให้ผมดีกว่าเนี่ยแล้วที่สำคัญผมชนะเรือใบมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะฮะ
ส่วนที่พอสเชียร์มาดริดเต็มที่เพราะเขาเป็นเอสปันยอลไงเขาก็ต้องเชียร์มาดริดเขาไปเชียร์เขามีเหตุผลเขาอยู่แล้วไงหรืออีกอย่างเขาอาจจะหมั่นไส้ลิเวอร์พูลก็ได้เพราะว่าปีนี้อย่างที่คุณอนุรักษ์บอกก็ถูกตรงที่ว่ามีกรณีกันมาหลายอย่างเพราะปีนี้เยอะพี่500กว่าขอบคุณคนที่ส่งหัวใจเข้ามาเลยนะโอ้โหเห็นไหมยังลอยกันอยู่เลยนะเมื่อกี้มีพี่เอพี่ป้อมเนี่ยกดรัวๆเลยอ๋อเหรอโอ้พี่เอพี่ป้อมขอบคุณนะครับครับอันนี้บอกว่าวันนี้ห้ามเลื่อนนะครับกระดานอาถรรพ์กระดานอาถรรพ์แล้วก็บอกอะไรเนี่ยเฮียใช้ไมค์แบบสปอร์ตพูลไม่ได้เหรอครับอันนั้นไม่ใช่ไมค์อันนั้นจะใช้ไวเลสเลยไวเลสครับต่อเข้ากับกล้องเลยเขาต้องมีช่างกล้องมาตั้งกล้อง3กล้อง4กล้องอันนั้นมีทีมงานรายการมีทีมงานดีฮะทีมงานหลังกล้องมีทีมงานคนสวิตเชอร์อยู่ข้างในใช่นั้นมันลำบากแล้วแต่ตอนนี้มัน 5:00 นแล้วไงเขากลับบ้านกันหมดแล้วไม่มีแล้วนะฮะอันนี้บอกว่าเรือใบมีความเป็นไปได้ไหมครับกับมาเรสวันนี้มีข่าวลือว่าเหมือนเขาหวนกลับมามีสนใจมาเรสอีกรอบนึงเป๊ปจะเอาละเหมือนเป๊ปเหรอว่าเดี๋ยวมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะเก็บไว้มาสแปร์อะไรเงี้ยส่วนแมนยูมีข่าวกับเฟรดใช่ไหมตอนนี้ใช่ก็40ล้านปอนด์มีมาสักระยะแล้วเหมือนกับว่าสุดท้ายกลายเป็นแมนซิตี้เนี่ยไม่เอาเฟรดจะไปเอาจอร์จินโญ่แล้วจะได้ฮีโร่อย่างเดดพูลมาด้วยไม่ใช่หรออ๋อเป็นโฆษณากันทำไปธรรมดาอย่างนั้นเองไอ้เดดแมนยูเนี่ยเก่งเรื่องการตลาดอะไรที่ทำเงินได้เนี่ยก็ทำหมดเดดพูลมาโอ้โหนะทำเป็นหนังสั้นออกมาให้ดูเลยเดดพูลมาโอทัฟฟอร์ดอะไรเงี้ยอันนี้บอกว่านิตยสารเมืองทองเล่ม3คุณเต็กได้เขียนคอลัมน์หรือเปล่าไม่ผมไม่ได้ทำข่าวบอลไทยไม่ได้นะไม่เคยเขียนบอลไทยเลยไม่มีไม่มีชื่อเพจ2หนุ่ม1ผู้เฒ่าคุยเรื่องบอลเอ้ยขอบคุณมากผมว่ามันเหมาะสมมากเลย2หนุ่ม1ผู้เฒ่าไม่ผ่านนะโอเค17พฤษภาคมอังกฤษเปิดตลาดแล้วสามารถไปคุยกับลีกอื่นได้เลยไหมครับคุยได้เลยครับได้เลยครับได้เลยคุยตั้งแต่ตอนนี้แล้วจัดไปเลยฮะถึงว่าช่วงเนี้ยมันมีข่าวตลาดซื้อขายเยอะมากคือจริงๆอ่ะคุยกันล่วงหน้าได้เลยถ้าในกรณีที่ว่าคุณติดต่อไปที่สโมสรนั้นแล้วขอซื้อแล้วสโมสรไฟเขียวคุณคุยได้ตั้งแต่วันนี้แต่ว่าพอถึงวันที่เปิดพอถึงวันที่เปิดปุ๊บคุณเซ็นได้เซ็นได้วันแรกก็จะเป็นแบบนี้ลีกเอิงนี่ยังไม่จบใช่ป่ะยังยังกูรออยู่เนี่ยไปคีเออไปคีอ๋อนี่กะว่า17ปุ๊บนี่คือมาเลยฮะกูว่ากูตอนนี้กูมั่นใจมากว่ากูได้แน่ๆไปคีโทรไปคุยกับโอลาสยังแป๊บเดียวสกิดแป๊บเดียวอย่างนี้เลยอ่ะโอลาสบอกออกมาแล้วไม่ใช่คนทำอย่างนี้คือโอลาสเปล่าโทษทีกูไม่ขายโอลาสบอกตั้งมา100ล้านคิดว่าอันเช่ต้องรีบหางานว่างงานนานๆระวังเอานะยิ่งแก่แล้วด้วยคงไม่น่าเอาหรอกอันเช่เนี่ยน่าจะยังได้อยู่นะครับเลิฟคุมเยอรมันต่อดีแล้วเลิฟลงมาเมื่อไหร่เยอรมันมาติดต่อครอปแน่ๆใช่ครับมีโอกาสสูงมากถ้าเขาอยู่ครบสัญญารอบนี้เขาจะคุมทีมทั้งหมด16ปีเลยนะเลิฟใช่ปะมันโคตรนานเลยนะโคตรนานเนาะตั้งแต่เจอร์เก้นคลินส์มันลงหลังบอลโลกปี2006เขาก็ต่อเลยก็คือจนถึงปี2022ก็คือครบ16โคตรนานเนี่ยดีกว่าไอ้เลิฟเนี่ยมีกุนซือทีมชาติคนไหนในพี่ที่คุมได้ระดับแบบ10ปีอัพผมนึกไม่ค่อยออกอ่ะทีมชาติเลยมีแต่คุมนานๆแล้วก็กลับมาคุมอีกรอบนึงเอาแบบต่อเนื่องอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเนาะมีมั้ยยากยากมากนะผมนึกไม่ออกอ่ะส่วนใหญ่เขาจะวัดกันในที่ผลงานในทัวร์นาเมนต์นั้นเต็มที่นะ8 2รอบ2รอบพอแล้วเออนี่มันแบบอิ่มตัวแล้วอิ่มตัวอีกนะเอออิ่มแล้วอิ่มอีกบางคนแม่งอยู่แค่รอบคัดเลือกรอบครึ่งเงี้ยเบิร์ดฟาร์มาวายเงี้ยโดนเด้งเงี้ยพาทีมไปบอลโลกเงี้ยหรืออย่างบางคนอ่ะบอลโลกมาถึงปุ๊บรอบสุดท้ายไปได้ไปถึงตกรอบอ่ะเดี๋ยวให้โอกาสถึงยูโรพอยูโรไม่ได้เรื่องจบยูโรปุ๊บเปลี่ยนถ้าส่วนใหญ่มันจะประมาณอย่างเงี้ยมันจะประมาณอย่างเงี้ยเอาแค่ตอนนั้นที่เดลบอสเก้ก็ถือว่านานแล้วนะใช่ใช่ใช่ไหมเดลบอสเก้ถือว่านานแล้วนี่ไงบิ๊กแซมเราไงทำไมอ่ะนัดเดียวก็ไปเลยไงคุมสถิติทีมชาติอังกฤษ 100% 100% ด้วยชนะชนะคุมนัดเดียวไปเลยก็ไปเลยก็เมื่อกี้จะบอกว่าเนี่ยเลิฟเนี่ยวันหนึ่งนี่น่าจะเป็นประธานเดฟเบย์ได้ได้ครับน่าได้น่าจะขึ้นแน่คาแรคเตอร์บารมีเขาได้หมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญเคยคุมมาถึงนานขนาดนี้ใช่ครับแล้วต่อไปรอบนี้นี่เท่ากับว่าอีกนานเลยนะกว่าจะมีหวนข่าวมาแบบว่ากลับมาคุมสโมสรอะไรเงี้ยคราวนี้มึงไม่ต้องลือแล้วยกเว้นว่าเยอรมันผลงานจะแย่จริงใช่ใช่ใช่ห่วยจริงๆเป็นไปไม่ได้ด้วยนะหรืออาจจะต่อเพื่อเอายูโรหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจคล้ายๆกับว่าเขายังติดใจว่าเฮ้ยอยากได้แชมป์ยูโรเพราะเขาได้แค่แชมป์โลกถ้าเผื่อว่าได้ยูโรด้วยอาจจะเลิกอาจจะลงบ้างเพราะว่าครบแล้วเนี่ยลงเก้าอี้เลยนะเออไม่มีแล้วนี่เออครบแล้วอาจจะเป็นไปได้
ก็ตามนั้นไปอันนี้บอกว่าฮีไซที่เป็นข่าวกับแมนยูเอาไหมเฮียหนุ่มเอลเซอิดฮีไซเหรอแบ็คขวานาโปลีใช่ไหมเคยเห็นเล่นอยู่ก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้รู้สึกดึงดูดมากมีข่าวกับกูลอมด้วยนะของแมนยูใช่ไหมเฉยๆครับอันนี้บอกคุณอ้นยิ้มเลยเวลาพูดถึงเอเวอร์ตันเปลี่ยนโค้ชแนะนำชื่อเพจ3ทรทอะไรวะ3ทศราชทศราชเลยทรราชเลยวะเอางั้นเลยเหรอหรือกบฏลูกหนังเดี๋ยวไอ้ทศราชนี่แปลว่าอะไรวะไม่มีความหมายทรราชมีทรราชครับ3ทรราชเลยกบฏลูกหนังเลยเหรอเปิดชื่อเพจ3ทรราชที่ผมว่าต้องโดนคสช.มาจับไอ้พวกมึงคุยเรื่องการเมืองมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยกบฏลูกหนังเราก็ไม่ได้เราไม่ได้กบฏนะเราไม่ได้กบฏเลยผมว่าถ้าจะให้เสียงดังๆพี่ทั้ง3เอาไมค์ติดเสื้อคนละตัวดังแน่นอนมันจะไปไวเลสเองแหละชื่อเพจนอกกรอบลูกหนังนอกกรอบเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่นอกรอบลูกหนังนอกรอบอ่ะลูกหนังนอกรอบดีกว่านะถ้าจะพูดให้มันฟังใช่ลื่นหูลูกหนังนอกรอบหรือว่าลูกหนังนอกกรอบอะไรเงี้ยหรอลูกหนังนอกกรอบหรือว่าลูกหนังนอกรอบเหมือนกับว่าเคยเป็นนอกรอบนะมีในรายการเราก็เคยมีนะลูกหนังอะไรไอ้ที่พี่เหนือเคยจัดกับใครทีอุทิศรายการวะฟุตบอลนอกกรอบนอกกรอบไงก็นั่นไงอันนี้บอกว่ามารายงานตัวครับแชร์ให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับแนะนำชื่อครับหงผีอีกากดไลค์กดแชร์ให้แล้วเดี๋ยวตั้งเอาง่ายๆอย่างนี้เลยหงผีอีกาพี่อ้นอยากได้ใครคุมเอเวอร์ตันบอกไปแล้วนะครับเจลอยซามูเอลเสียแล้วใจหายมากๆใช่แล้วครับคนนี้เป็นกองหลังวิลล่ากับโบตันครับเล่นก็ทีมชาติตรีแดดด้วยนะโตมากับที่เขาเล่นนะฮะเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ใช่ไหมใช่ครับประสานงานประสานงานกับรถอีกคันหนึ่งในระหว่างที่หลังจากที่ไปส่งลูกๆเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าแล้วก็ระหว่างเส้นนั้นน่ะก็คือพอมันประสานงานปุ๊บเนี่ยประสานงานเลยเหรอประสานงานกันเลยแล้วก็ดูแรงมากจนกระทั่งไฟลุกท่วมที่อังกฤษครับไม่น่าเชื่อเลยเนาะไม่น่าเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ได้เลยนะเหมือนจะเป็นช่วงระหว่างที่ถนนที่มันไม่ใช่ถนนไฮเวย์อ่ะไม่ใช่ถนนหลักอ่ะเป็นเส้นที่มันเป็นถนนรองที่มันจะมีสวนกันอยู่แล้วมันมีแล้วก็ประสานงานการปุ๊บเนี่ยไฟลุกท่วมสภาพศพนี่ไฟไหม้นะดำเป็นตอตะโกอาจจะไม่เชิงตอตะโกนี่ยังไม่ได้บอกว่าข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นพี่อ้นพี่หนุ่มพี่เตะคิดว่านักเตะคนไหนมหัศจรรย์ที่สุดในสายตาพวกพี่ครับเอาที่ชอบนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเอเลี่ยน2ตัวนี้ก็ได้อ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นเมสซี่เคยบอกไปแล้วนะมาราโดน่ามาราโดน่าหรือไม่ก็โรนัลดินโญ่2คนนี้แหละผมชอบมาราโดน่ามาราโดน่าโรนัลดินโญ่ซิดินซีดานก็เก่งแต่ถ้าเกิดชอบแบบว่าที่แบบว่ามีคาแรคเตอร์ต้องมาโรนัลโดน่าหรือโรนัลดินโญ่นะโรนัลดินโญ่นี่คือเห็นฟุตบอลเห็นมันเล่นแล้วมีความสุขอ่ะมีความสุขอ่ะใช่ป่ะหรือมาโรนัลโดน่าเล่นมันมีหรือว่าการใช้ชีวิตของมาโรนัลโดน่าที่ตอนนั้นเคยบอกไว้ก็มันมีอะไรที่แบบให้เราเห็นมันจริงๆศิลปินลูกหนังอ่ะอะไรเงี้ยคือในความรู้สึกถ้าพูดถึงแบบรู้สึกมหัศจรรย์เตี้ยผมก็ให้มาโรนัลโดน่าใช่อะไรอย่างงี้อีกคนนึงก็อาจจะเป็นโรนัลโดอ้วนนะในความคิดได้ครับได้ครับอินฟิโนมิโน่ใช่ไหมครับฉายาเขาอะปรากฏการณ์เนี่ยก็แม่งปรากฏการณ์จริงจริงครับสุดยอดต้องยอมอันนี้บอกว่าส่วนแม่ผมจะดูย้อนหลังตอนกลางวันนะครับผมว่าเสียงเบาไปนิดนึงก็เนี่ยแหละก็เดี๋ยวจะค่อยๆแก้ไขไปล่าสุดเห็นขวัญมาบอกผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีไมโครโฟนมาใหม่แล้วพี่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอหลังบอลโลกนะทำไมวะเขาออกไปใช้งานก่อนใครวะทีมงานที่เขาจะไปบอลโลกไงอ่าล่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้ทีมงานที่ไปบอลโลกคือถ้วยวอร์ดใช่ใช่ต้องรอของเหลือไม่นี่คืออะไรพี่ไปซื้อเองใช่ใช่กูคิดเหมือนกันไม่รอละอันนี้บอกว่าชื่อเพจฟุตบอลคือเมียหรือไม่ก็ตังกุยกลัวเมียครับมันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะตังกุยกลัวเมียชื่อเพจกระเทาะเปลือกลูกหนังนั่งคุยโกเมียกระเทาะเปลือกลูกหนังเอาไหมซื้อไหมยังไม่ได้ไม่ได้ชื่อเพจลูกหนังหลังฉากลูกหนังหลังฉากเหมือนตลก6ฉากไงไม่รู้ว่าไม่ได้ชื่อเพจฟุตบอลวาไรตี้เวลาโหนี่มันธรรมดาไหมนี่คือขนาดว่าหลายๆคนช่วยคิดเนอะยังไม่ได้นะไม่แต่ที่คือมันต้องคือมันเหมือนกับที่เราเลือกไป2ชื่อเนี่ยคือไอ้มากกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันตรงคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างจะตรงคอนเซ็ปต์เพราะว่ามันเหมือนมีปรัชญาอะไรเข้ามานิดนึงว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ย
มันไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวนะเว้ยมันคุยเรื่องส่วนตัวคุยเรื่องส่วนตัวนี่นั่นพวกเฮียเคยคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเพจ3คนนะอาจจะแบบเฮ้ยเราไปคุยอะไรข้างนอกร้านอาหารอะไรอย่างงี้นั่งคุยกันหรือว่าอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบกินกาแฟคุยอะไรเงี้ยไอ้ชื่อคือมันเลยเป็นความว่ามากกว่าฟุตบอลไงไอ้ชื่อฟุตบอลรีแลกซ์ก็ได้ใช่เพราะเหมือนกับเราไม่จำเป็นต้องแบบว่ามานั่งอยู่ในสตูดิโอบางวันก็ไปเจอกันแบบว่าก่อนเข้ามาทำงานนั่งคุยกันบางคนว่าเฮ้ยคอนเซปต์บางทีเขาอาจจะขอคอนเซปต์เราว่าเลยไปตั้งไงทำไมเราถึงเลือก2ชื่อนี้ที่ตอนนี้ที่ติดโผอยู่นะก็เพราะว่าอย่างมากกว่าฟุตบอลเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าฟุตบอลนะเว้ยพวกเรามันไม่ใช่เฮ้ยทุกวันกูต้องมานั่งคุยแต่ฟุตบอลอย่างเดียวมันไม่ใช่บางทีมันก็เอียนนะมันเอียนนะจริงไหมอันนี้บอกว่าชื่อเพจสไตล์คอบอลสบายสไตล์คอบอลนั่นคล้ายๆพี่โต้งนะฟีสไตล์สไตล์คอโต้งคอโต้งกำลังจะพูดเลยเหมือนแบบว่าพอพูดมาผมคิดเลยพี่โต้งมานะหน้าพี่โต้งมาเลยไม่ได้ขอฟังข่าวเนมากับแมนยูหน่อยครับพี่หนุ่มโอ้โหไม่ต้องฟังหรอกครับเป็นไปไม่ได้ฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับอย่าไปสนใจเป็นไปไม่ได้เลยยากมากต่อเรื่องชื่อดีกว่าชื่อเพจก่อติดลูกหนังรอบโลกโอ้โหไอ้นี่เหมือนกับฟุตบอลเยอรมันรายการน่ะเป็นรายการจัดรายการที่เป็นดูอยู่น่ะเป็นเมื่อกี้เราบอกคอนเซ็ปต์ไปแล้วเขาอาจจะแบบคิดให้มันแบบละเอียดกว่านี้ขอเสนอชื่อเพจว่าเรา 3-4 คน3มาจากเฮียทั้ง3 4เท่ากับเฮียทั้ง3บวกกับลูกเพจเป็น4ค่ะเรา 3-4 คนแต่ว่าปัญหามันคือว่าอะไรถ้าเกิดเราพูดเรา 3-4 คนเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าคืออะไรมันหนังเปล่าเพจหนังหรือเปล่ามันใช่เรา 2-3 คนเนี่ยอะไรเงี้ยกับอันนี้เข้าใจนะแต่ว่าคือคอนเซ็ปต์ดีแต่ว่ามันชื่อมันยังไม่ตรงชื่อมันยังแบบว่ากว้างเกินไปกว้างเกินไปมันพอมาคนนอกมาแม่กูมาอย่างเงี้ยเพจมึงชื่ออะไรนะเรา 3-4 คนคืออะไรวะอันนี้จับฉายลูกหนังจับฉายไปหน่อยไม่ได้ขอความเห็นหน่อยครับไบเยนทำให้สโมสรเยอรมันไม่แกร่งหรือพัฒนาหรือเปล่าเพราะตัวไหนเก่งก็ไปดึงเขามาหมดแล้วนักเตะก็ไม่ค่อยจะลงแล้วก็ทำให้นักเตะดรอปไปเลยยังไงนะทำให้ไบเยนเนี่ยทำให้สโมสรเยอรมันเนี่ยไม่แข็งแกร่งหรือเปล่าเพราะว่าไปเอาตัวดีของเขามาอยู่กองทีมตัวเองหมดอันนี้ก็เคยโดนวิจารณ์มาบ่อยอยู่แล้วทำไงได้ไงถ้าอย่างนั้นก็ทีมอื่นก็ไปขายเขาสิก็ทำไงได้ไงคุณไปขายเขาเองนี่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่ะอันนี้บอกว่าเล่าเรื่องผีด้วยนะครับข่าวเนมากับแมนยูเป็นข่าวลือไหมครับลือเต็มเต็มเลยฮะลือครับแล้วก็สามซ่าบ้าบอลเหมือนก็เหมือนแก๊งสามซ่านะไม่ได้อันนี้บอกว่าชื่อเพจ All Football ครับAll Football ไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องฟุตบอลเดียวใช่อันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยทำไมอ่ะเมื่อกี้มันเครื่องโทรศัพท์จะไปอยู่แล้วเฮ้ยผมเปิดอะไรผมเปิดแบตแล้วนี่มันจะไปได้ไงไม่ใช่หมายถึงว่าเครื่องที่อ่ะเครื่องมันรวนขึ้นมันรวนอ๋อเหรออันนี้บอกว่าแมนยูเอาวานยาม่าอีกตัวไม่มีข่าวด้วยเลยเป็นวานยาม่าของเขาเขาเซ็นใบจองไปแล้วคือมีข่าวแค่วันเดียวเองแล้วอย่างนั้นไม่มีอีกเลยแล้วก็บอกว่าอยากได้นึกถึงพอลสโคลูกยิงไกลแรงดีมากหมายถึงวานยาม่าใช่ไหมครับแล้วติดนะติดเขาเรียกตอนนั้นมันเหมือนอ่านข่าวเจอว่าติดลูกมีลูกยิงที่ติดด้วยอ่ะก็ไอ้วันที่ยิงปุ้งลูกนั้นลูกยิงใช่ลูกยิงที่ติดมีอยู่ประมาณ6คนมั้งที่ติดลูกยิงไกลเหรอถ้าติดทำเนียบอ่ะปีนี้จะมีการโหวตกันอ่ะอันนี้บอกว่าเอาโบเต็งของเลบันเต้ดีกว่าอ๋อไอ้เควินไอ้ที่ยิงบาร์เซโลน่าเควินปรินซ์เหรอไม่ใช่เดเรกปะอะไรโบเต็งสักอย่างจำชื่อไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกนั้นไม่ถ้าโบเต็งเนี้ยต้องการหน้าเลยวะทำไมอ่ะถ้าส่วนใหญ่พวกโบเต็งการหน้านามสกุลนี้มาจากการหน้าใช่อ๋ออันนี้บอกว่าชื่อเพจเดี๋ยวนะตรงนี้เริ่มมาช่วงที่เถียงกันเรื่องเสียงช็อตข้ามไปเอาชื่อเพจไปต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลือกหรือว่าอะไรเงี้ยต้องขอขอบคุณที่เข้ามาไอ้นี่กันอะไรเงี้ยนะใช่แต่ว่าโหลูกเพจส่งมาให้สามารถส่งได้มากกว่า1ชื่อโอ้ส่งมาได้ตลอดสมมติคุณคิดชื่อนี้แล้วเราบอกว่ายังไม่โดนแล้วคุณไปคิดมาใหม่เพราะว่าอย่างพวกคุณคิดนะพวกผมเนี่ยคิดมาบุคิดมาหลายวันนะยังไม่เจอเลยนะฮะมีบอกว่าชื่อเพจ3เกลอลัดเลาะเซาะแซะเอางั้นเลยชื่อว่าสนุกสิฟุตบอลนู่นนี่นั่นชื่อว่าเพจฟุตบอลมาแน่ฟุตบอลมาแน่ฟุตบอลมาแน่เฮฮาภาษาบอล
แล้วก็คุยหลังเส้นคุยหลังเส้นสามสหายคลายลูกหนังฟุตบอลสายเหลืองสายเหลืองด้วยวะอาราวฟุตบอลแฮตทริกฟุตบอลสามแสบเขย่าลูกหนังมาแน่ฟุตบอลสามหนุ่มฟุตบอลตีอ่างแตกโอ้โหจริงๆชื่อเพจสามสายเหลืองไม่เหลืองนะฮะชื่อเพจเกินกว่าลูกหนังก็คล้ายๆมากกว่าลูกหนังอันนี้ถือว่าคล้ายๆกันมีชื่อเพจหม้อรวมครับหม้อรวม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 ที่อันตรายเนี่ยสามแสบปริงฟุตบอลดูดข้อมูลก่อติดข่าวฟุตบอลเหมือนปริงโอ้โหฟังดูแบบว่าเพจสามเกลือเพ้อไปเรื่อยฟุตบอลอันลิมิเต็ดนี่อ่านไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยความจริงแล้วคิดได้นอนแล้วคิดได้มาแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมโถยลืมเพจวิเคราะห์ฟุตบอลโอ้โหมันตรงจังเลยว่าง่ายจังเพจแพทริกแมนกับแก้มลูกหนังเพจกับอะไรสามสลึงครึ่งบอลสามสลึงไอ้ที่ชอบผมไม่เอานะแต่ชอบสามสลึงครึ่งบอลชอบชอบในความคิดของคุณเนี่ยชอบอันนี้บอกว่าเพจทริปเปิลแมนเพจสามวีรบุรุษลบกับลิโป้ครับเฮียเต็กลิโป้เลยเหรอโอ้โหชื่อเพจฟุตบอลโต๊ะเลยเปล่าฟุตบอลฟินฟินฟุตบอลฟินฟินเพจ DNA ฟุตบอลสามเกอร์วาไรตี้ฟุตบอลหลีแหลกมากกว่าเรื่องฟุตบอลหลีแหลกด้วยหลีแหลกเลยเหรออันนี้บอกชื่อเพจมีอะไรจะเล่าให้ฟังมันดูไม่เป็นเรื่องฟุตบอลมีอะไรจะเล่าให้ฟังเรื่องผีด้วยนะมันก็ได้มันก็ได้นะเอาจริงๆแต่ว่ามันดูไม่เป็นเรื่องฟุตบอลเท่าไหร่ชื่อเพจสามเซียนแหกทะลุแหกพายุทะลุตะข่ายอันนั้นฟงหวินละสามเท่าเล่าเรื่องโอ้โหยังกำลังเล่าหนังโป๊อ่ะเกาเหลารวมมิตรทีมไม่ได้ตั้งวงก้งบอลเฮฮาภาษาบอลสามหนุ่มเล่าเรื่องบอลสืบข่าวเล่าบอลสามหนุ่มผ่อนคลายฟุตบอลเพจฟุตบอลคลาสสิกสบายสบายสไตล์เตกหนุ่มอีกาเนี่ยพี่โต้งชัดๆมีสไตล์โผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยพี่โต้งเลยอันนี้คุณเฮียกงวันนี้มีมึงดูแล้วแบบว่าโดนยังไม่มาเมื่อวานยังมีใช่ใช่ใช่ลูกหนังสามตัวบาทรวมมิตรคิดอย่างเซียนรวมมิตรคิดอย่างเซียนแล้วก็มีคนบอกว่าจากคุณแสงสุดท้ายบอกว่าเพจมากกว่าฟุตบอลมาละก็มีเหมือนเมื่อวานนะฮะสามเฮียตุงตะข่ายโอ้นี่เหมือนรายการนู้นเลยชื่อเพจเวทีลูกหนังซ็อกเกอร์ไดเรกต์ฟุตบอล11ดีกรีชื่อเพจสุขสันต์ไปกับฟุตบอลแปลกๆ11ดีกรีนี่คิดถึงไอ้ชาตีเลยนะ40ดีกรีชื่อเพจ3หนุ่ม3มุมอันนี้ธรรมดาไปหน่อยรู้ลึกเรื่องบอลป้อนโดย3หนุ่มพอได้มั้ยครับยาวไปนิดนึงครับรู้คือเอาลองถ้าคุณลองไปต้องไปนั่งพิมพ์อ่ะรู้ลึกเรื่องบอลป้อนโดย3หมัดเลยเหรอหมัดเก้าเพจสารพัดฟุตบอล3เซียนanalysis โอ้มี analysis มาด้วยโอ้โหนี่แหละรุ่นเก่าจริงนะเนี่ยครบทุกรถคุยนอกเรื่องสนามเพจ3หนุ่มยิงอ่างแตกเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องกลับไปคิดบ้างว่ะมีติ้งหลังเกมลูกหนังสามมิติยังไม่เห็นเจอแบบอันไหนโดนๆเลยนะวันนี้ลูกหนังหลังอุโมงค์หลังอุโมงค์ผาเมืองด้วยเพื่อนแท้ลูกหนังสามซ่ากาเต็กหนุ่มเพจสามศิลปินลูกหนังอะดรีนาลีนซ็อกเกอร์มีบอกว่าชื่อเพจเมกะลูกหนังเวมบลีย์เหรอสมัยก่อนเวมบลีย์โดนเรียกว่าเมกะลูกหนังใช่ใช่ใช่เพจสามหนุ่มซุ้มสำรองชื่อเพจล็อกเกอร์ลูกหนังชื่อเพจทดเวลาบาดเจ็บเหมือนชื่อคอลัมน์เคยมีนะรายการพี่นกเลยทดเวลาไม่เจ็บเนี่ยหรืออะไรสักอย่างชื่อเพจ My Comment ฟุตบอล3มิติ3อ่างยิงอ่างแตกครับสนามกับ3เกลอไม่โดนชื่อเพจ Number 11เขาไปทับแต่นี่สิใช่ไหมชื่อเพจอันนี้หิวเลยอะไรอะไรวะตำซั่วเรื่องบอลโอ้แซ่เขาส่งมาเยอะมากเลยนะเยอะขอบคุณมากเลยนะเนี่ยระเบียงบอลสามหนุ่มตะลุยลูกหนังอันนี้อะไรเล่าเต็มข้อเล่าเต็มแข้งกันนะอันนี้เขามีแล้วไม่ใช่เหรอเขามีแล้วนี่มีแล้ว
แล้วก็นี่แล้วก็นี่ลูกหนังอนาถาเออแล้วถ้ากูมีอยู่กูจะช่วยอ่านเลยนะเนี่ยเพจฟุตฟิตบอลหรือฟุตฟิตฟอร์ฟุตบอลสามลุงตุงตาข่ายไม่เอาเนี่ยมีคนอะไรสามเท่าหัวงูจะเล่าเรื่องบอลโอ้เฮ้ยเราหัวงูขนาดนั้นเลยเหรอวะเพจเขย่าอารมณ์คอคนบ้าบอลเหมือนชื่อหนังโป๊ไงไม่รู้อ่ะนี่นี่นี่อะไรเพจฟุตบอลซอยยิกหัวกะทิซ็อกเกอร์ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลเพจทิศทางฟุตบอลคุยสามเล่าสิมีคนเอาเพจของเฮียไปด้วยเพจฟุตบอลคือเพื่อนพี่กุ๋ยเป็นผอ.จริงหรือครับจริงจริงกุ๋ยผอ.นะผอ.นะจะโกหกอีอ้อยอันนี้อยู่ด้วยกันคนรักบอลเฮียเต็กเนี่ยมีคนนั่งกอดอยู่ก็เลยร้อนใช่อันตรายแล้วกูคอเมื่อยไหมมีคนเมื่อยไหมปวดหลังวะนี่ไม่เมื่อยแต่ว่าสงสัยมีคนกอดอยู่จริงๆร้อนมากเลยเนี่ยเพจสุกี้ซ็อกเกอร์เพจบอลโคตรเทพเจอบ้างยังสามสุ่มชุมนุมลูกหนังเพจคุยเรื่องบอลกับเราสามคนดูธรรมดาเพจสามลุงตุงจังสามลุงตุงจังเนี่ยเหรอนานาทัศนะกับบิ๊กทรีเหมือนบิ๊กจ๊ะเลยว่ะรายการนานาทัศนะกับบิ๊กจ๊ะอันนี้สามแสบชูดโกวุ้ยชูดโกชูดโกนี่เคยจะออกสื่อเลยนี่จะออกสมัยก่อนตอนนี้จะออกแล้วลงทีมเราอ่ะอ้าวเหรอจะทำหนังสือออกชูดโกแบบสมัยก่อนที่มาเพื่อขายหมายถึงว่าเอาอันเก่ามาขายทีเจ๋งดีเจ๋งดีใครที่ใครเป็นแฟนชูดโกอะไรเงี้ยก็เก็บซื้อเก็บเอาไว้ต้องอายุเก่ามากนะถึงจะทำชูดโกนะครับพี่ยอดทำอ่ะพี่ยอดสุดยอดเท่าที่ดูนี่ยังไม่เห็นยังไม่โดนเดี๋ยวกลับไปเช็คดูอีกเลยเดี๋ยวกลับไปเช็คดูอีกรอบนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเวลาเราไลฟ์เล็กสองวันส่งมาได้อีกแต่ตอนนี้มีชื่อในใจอยู่ 2-3 ชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไอ้นี่มาด้วยผ้าพันคอไหมเขาดูยังไม่เคยยังไม่เห็นเลยพรุ่งนี้ต้องเอามาโชว์พรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูอยู่ในแก๊ปผมนี่พอโชว์ผ้าพันคอเสร็จอุ้ยโอ้โหคิดออกทันทีเป็นไปได้เป็นไปได้มีแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นผ้าพันคอมาแฟนผีมาโอ้โหใช่ป่ะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงผ้าพันคอไม่แน่นอนทิ้งท้ายจะเล่าไม่ทิ้งเลยเดี๋ยวผมไปอ่านข่าวเดี๋ยวเตรียมตัวอะไรก่อนอ๋อเออว่ะก็อ่านข่าวดิเหรอไม่ทันโอ้ยพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ทันวันนี้ไม่ทันโอ้เพราะเรามาเนี่ยแหละสามเก๋าสามเขย่าเรื่องเพจนี่แบบว่าชื่อเยอะมากเลยอ่ะเออสามเพจสามเกอร์เพ้อไปเรื่อยๆสามเกอร์เพ้อไปเรื่อยเหรอเพจ Coffee Talk Football ยังเพจสามทุ่มสิบห้าบ้าบอลเดี๋ยวเฮียจะกลับไปช่วยคิดลูกหนังริมอ่างลูกหนังริมอ่างเลยเหรอโอ้บุฟเฟ่ลูกหนังผีอีกาขย่มหงสามประสานยำเรื่องบอลผมว่าภายใน2วันนี้คุณต้องได้แน่นอนได้ผมว่าได้ต้องมีอ่ะเดี๋ยวเขากลับไปคิดกันอ่ะเอ้ยนี่บอกคุณเฉทวีคุณเฉทวีนะบอกว่าเพจคุยเรื่องบอลต้องได้นะครับเพราะผมคิดมาเป็นเดือนถ้าไม่ได้เสียใจมากฮะคุยเรื่องบอลคุยเรื่องบอลเฉยๆเนี่ยนะเพจอะไรก็ได้เว้ยชาบูซ็อกเกอร์บางคนไปเน้นเรื่องของว่า3คนมากเกินไปใช่ๆๆบางคนบอกว่าไปเน้นเรื่องของ3ทำไมต้อง3คนบางทีไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นต้องมีคำว่า3คนก็ได้นะใช่มีเพจมองอย่างเซียนอันนี้ไม่ได้ฮะชื่อตัวนี้ไม่ได้เขามีลิขสิทธิ์ที่หนองเขานะเออไม่มีละเดี๋ยวค่อยไปอีกทีนึงใช่ๆยังมีอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาพันคอมาโชว์ทีปึ๊บมายั่วมายั่วได้เลยโอ้โหสมองแล่นเลยปึ๊บๆๆๆนั่นแหละนี่อะไรเนี่ยคริสตัลบอยเหี่ยวเดือน9ไอ้นี่มันพี่ติ่งครับพี่ติ่งพี่ติ่งคริสตัลบอยใช่ๆๆเอาโอเคขอบคุณนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่าแล้วกันพรุ่งนี้หนูมาเล่าโอเคผมไม่เคยฟังเลยเรื่องกระดานอาถรรพ์ไม่ใช่ครับจานไปฟังมาได้คืนนี้ป่ะเออไปแล้วก็เล่าเรื่องส่วนตัวพรุ่งนี้2เรื่องเลยจริงเหรอมึง2เรื่องเลยอะไรของพี่วะไม่เบี้ยวเอาเรื่องนึงไปก่อนแล้วกันโอเคโอเคโอเคนะครับวันนี้นะพี่หนุ่มลาการให้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จะไปอ่านข่าวแล้วโอเคโอเคขอบคุณมากเลยนะครับมากเลยกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้ยังมีเวลาสำหรับการคิดชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาภาพเป็นคอมาให้ดูเดี๋ยวมาให้ดูสวยครับสวยดีผมชอบการคิดอยู่ว่าจะติ๊กไว้อันนึงดีมีกี่อันอ่ะมี3ผืนมี3ผืนเอางั้นไม่ต้องแจกแล้วล่ะก็แจกคนละผืนเลยแล้วกันโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฮะโอเคครับบ๊ายบายครับคุณนายครับ